สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการศรัทธาอาคมบันทึกตำนานสืบสานศาสตร์ลี้ลับพบกับผมอาจารย์บอยไพ่ผ่องยานทุกวันพุธ2ทุ่มถึง4ทุ่มตรงนะฮะณ CH8 แห่งนี้ท่านผู้ชมเองสามารถรับชมเราได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live Twitter นะฮะแล้วก็ YouTube นะฮะท่านผู้ชมรวมถึงเว็บไซต์ www.channel8thailand.com ประเทศอเมริกาแล้วก็แคนาดานะฮะทางโรคูทีวีนะฮะและที่สำคัญเลยท่านผู้ชมครับเราจะร่วมบันทึกตำนานกันในวันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปลัดขิกนะฮะท่านผู้ชมเองสามารถที่จะเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นแรงใจให้เราได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นกดไลค์หรือกดแชร์ให้กับทางศรัทธาคมของเรานะฮะเพียงเข้าไปในที่แฟนเพจศรัทธาคมนะฮะกดไลค์แฟนเพจของเราก่อนนะแล้วก็ติดตามชมรายการของเราได้นะฮะวันนี้ผมบอกได้ว่ามีของแจกแน่นอนแต่ต้องรอให้แอดมินบอกอีกครั้งหนึ่งว่าจะแจกด้วยเหตุผลกลใดนะฮะวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนท่านผู้ชมนะฮะผมก็ต้องมากับเขาเรียกว่าครูประจำรายการอีกท่านก็คือครูศิระอาสาวดีรสและก็ครูอีกท่านหนึ่งท่านผู้ชมมาบ่อยๆแล้วท่านผู้ชมตอนนี้จะเป็นประจำรายการเราอีกคนหนึ่งแล้วก็คือครูบอสตอกเจ็กนะฮะวันนี้เราได้รับเกียรตินะฮะจากนะผมบอกว่าจากเลยนะฮะลูกหลานของหลวงปู่เมฆนะฮะซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำปลัดขิกนะฮะท่านแรกก็คือปู่หมอกนะฮะสิทธิราชาและท่านก็คือคุณจิรภาสิทธิราชาหรือคุณหน่อยครับเป็นรุ่นหลานของหลวงปู่หมอกหลวงปู่เมฆแล้วฮะแหมผมก็หลวงปู่หมอกหลวงปู่เมฆนะมันจะสลับกันอยู่เรื่อยนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาพบอีกทั้ง4ท่านเลยพร้อมๆกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมคือผมปู่หมอกปู่เมฆวันนี้จริงๆเราย้อนรอยนะย้อนตำนานปลัดขิกเก่าแก่เลยใช่ครับผมน่าจะผมบอกได้เลยน่าจะช่วงประมาณปี2525ครับนะฮะปรากฏชื่อเสียงหลวงปู่เมฆวัดลำกระดานเนี่ยเกี่ยวเรื่องประหลัดขิกเลยน่าจะเป็นองค์ปฐมองค์แรกเลยที่มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เดี๋ยวเราคุยนิดนึงต้องแต่25เลยใช่ครับที่คนได้เริ่มรู้จักใช่หมายถึงว่าท่านผู้ชมครับหมายถึงว่าประมาณปี2525เนี่ยคนเริ่มแบบเขาเรียกว่ารู้จักเรื่องตอนนั้นผมว่าไปกับหลวงปู่เมฆอ่ะปี27แล้ววัดเกิดยัง25ยังไม่เกิดนะครับแต่ว่ารุ่นลุงไปครับผมเอารุ่นลุงแล้วผมรุ่นนาผมได้ไปกราบนะตอนปี27ไงเพราะตอนนั้นโหเราดันด้นกันนะผมบ้านอยู่แถววัดจักรนั่งรถเมล์สาย8ไปลงอนุสาวรีย์ชัยไปต่อสาย26ไปลงตลาดมินบุรีต่อรถเมล์แดงไปวัดลำกระดานนี่ผมพูดอย่างนี้ดีกว่าท่านผู้ชมนะฮะอย่างที่ครูศิระเกริ่นให้ฟังเนี่ยก็เริ่มอยากรู้ใช่ไหมครับว่าปี2527นะฮะมีเหตุผลกลใดที่ทำให้คุณรู้สึกว่าละเนี่ยต้องก็เรื่องดั้นด้นไปแต่ก่อนอื่นเราต้องมาคุยก่อนว่าวันนี้แขกบรรยามคุณรู้ที่มารายการเรานะฮะเป็นอะไรหรืออย่างไรกันนะฮะอย่างของปู่หมอกผมเรียกปู่หมอกนะฮะปู่หมอกเองครับปู่ครับตอนนี้ปู่อายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ปู่อายุเท่าไหร่แล้วครับ78ครับโอ้ยยังวัยรุ่นอยู่เลยปู่นะฮะเพิ่งทำบัตรหรือเปล่าฮะนะฮะปู่ประมาณอายุ78นะฮะตอนนี้ปู่พักอยู่ที่ไหนครับอยู่อนุเอ๋บางนาอุดมสุขบางนาอุดมสุขบางนาท่านผู้ชมแล้วผมเรียกปู่หมอกแล้วก็ผมก็ไปสลับกับหลวงปู่เมฆนะปู่หมอกกับหลวงปู่เมฆเป็นอะไรกันครับผมเป็นลูกชายของปู่ครับอันนี้จริงๆเนี่ยในประวัติช่วงนั้นอ่ะไม่มีการบันทึกนะไม่ได้เปิดเผยไม่ได้เปิดเผยชี้สาเหตุเพราะอะไรเพราะว่าพระเกจิคณาจารย์สมัยก่อนเนี่ยถ้าเรามีลูกมีเมียมีครอบครัวหรือเบิกเป็นอุปสมบทเป็นครั้งที่สองเนี่ยเรียบร้อยเลยศรัทธาประชาชนโบราณเขาถือโบราณครับโบราณเขาจะมองอย่างนั้นว่าเอาง่ายๆว่าแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นเรื่องปกติครับปัจจุบันเป็นเรื่องที่การยอมรับกันแล้ววันนี้เนี่ยผมบอกว่าเรากำลังที่จะมาบันทึกตำนานกันละนะฮะว่าหลวงปู่เมฆนะฮะซึ่งเขาเรียกว่าเป็นเจ้าแห่งวิชาปลัดขิกนี่นะฮะท่านเนี่ยก็โอเคละมีลูกมีหลานถูกไหมฮะเสร็จแล้ววันนี้เราก็ได้เขาเรียกเชิญแล้วกันนะฮะลูกของหลวงปู่เมฆก็คือปู่หมอกนะฮะแล้วก็หลานหลวงปู่เมฆก็คือพี่หน่อยครับไม่หอยหีบมอม้าก็มั่งถ้าเป็นพี่หมอยแล้วยุ่งเลยหอยหีบมอม้าเหมือนกันไม่ดีนะเอาเป็นแค่พี่หน่อยแล้วกันนะเป็นนอนหนูแล้วกันเล็กลงมาหน่อยนึงนะฮะครับอย่างนี้เลยนะผมเริ่มถามปู่หมอกดีกว่าปู่ครับปู่เริ่มเรียนคาถาคมเสเวชเนี่ยมาจากหลวงปู่เมฆตอนไหนครับนานแล้วครับประมาณเหมือนตอนปู่เป็นเด็กเป็นอะไรยังไงฮะจำได้ไหมฮะจำไม่ค่อยได้จำไม่ได้ก็นานมากนานคือจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆคือเป็นลูกอ่ะท่านผู้ชมนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมถึงนานเพราะว่าก่อนที่หลวงปู่เมฆจะบวชท
่านไม่ใช่เป็นนายเมฆธรรมดาถูกไหมฮะแต่เดี๋ยวเราจะค่อยๆคุยกันไปนะฮะมันมีประเด็นที่น่ามีประเด็นเยอะเราต้องคุยประเด็นนะไม่ใช่แต่ว่าตอนนี้ที่เรากำลังคุยอยู่ก็คือภูมิมองเขาบอกว่าโอเคมันนานมากจะตอนเด็กๆคือจริงๆจะบอกท่านผู้ชมนิดนึงว่าพอเป็นพ่อเป็นลูกเขาต้องปลูกฝังเขาใส่ไปเรื่อยๆจริงไหมฮะเขาอาจจะใส่ไปโดยที่บางทีเนี่ยภูมิมองยังไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่าเนี่ยพ่อกำลังสอนอยู่ถูกไหมฮะก็เลยไม่รู้ว่านานเท่าไหร่แล้วแต่ผมว่าจะเพราะอายุผมเจ็ดสิบแปดแล้วเพราะแล้วเนี่ยนะฮะคือสมัยก่อนเขาเป็นการซึมซับนะใช่ครับสอนโดยไม่ได้บอกว่าเป็นการสอนบางทีนั่งกินข้าวอยู่ก็บอกเอ้ยเสกข้าวหน่อยกระถาเสกข้าวเสกอย่างนี้อย่างนี้ก็เหมือนกับพาล้างหน้าจะกินข้าวจะอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบออโตเมติกถูกไหมครับผมนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยผมบอกว่าใครไม่รู้จักปลัดขิกหลวงปู่เมฆเนี่ยเฉยหมายถึงคนที่เล่นของพวกนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดคนนอกวงการเนี่ยก็อาจจะไม่รู้จักแหละแต่คนในวงการเนี่ยถ้าเกิดชอบในเรื่องเครื่องรางของขลังเนี่ยผมต้องรู้จักหลวงปู่เมฆแน่นอนก็น่าจะติดอันดับแต่จริงๆตอนนี้เนี่ยก่อนอื่นท่านผู้ชมครับตอนนี้เราพูดจริงว่าท่านผู้ชมรายการเราเนี่ยมีหลากหลายนะอย่างคุณวัดเพลก็จะรู้ใช่ไหมฮะใช่ครับเราจะมีหลากหลายมีทั้งคนรู้จักในเรื่องเครื่องรางของขลังดีแล้วคนที่เพิ่งเข้ามาศึกษาและคนที่ผ่านไปผ่านมาใช่ไหมฮะก็เลยอยากจะให้ปู่หมองเนี่ยเล่าถึงประวัติหลวงปู่เมฆนิดนึงนะฮะบอสสามารถช่วยได้พี่ศิระช่วยได้นะฮะพี่หน่อยช่วยได้นะฮะนี่คุณหน่อยนะฮะจริงๆแล้วพี่ผมชื่อศิรภาเนี่ยชื่อจริงนะฮะแต่เรียกหน่อยดีกว่าน้องง่ายกว่าเนาะนะครับช่วยกันเสริมได้นะฮะนะครับเริ่มจากหลวงปู่เมฆเลยแล้วกันว่าท่านเกิดที่ไหนอะไรอย่างไรอย่างนี้นะฮะครับปู่หมองเล่าให้ฟังได้เลยครับช่วงอนุสาวรีย์พ่อผมเนี่ยนะครับเกิดที่คลองสามวาเป็นบุรีครับใช่ปะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยก็ไปบวชอยู่ไปอยู่กับหลวงพ่อนิดเนี่ยหลวงปู่นิดเนี่ยหลวงปู่นิดหลวงปู่นิดครับเนี่ยดูรูปหลวงปู่นิดครับนี่ก็คือเป็นพระที่อุปชาใช่ไหมเป็นพระเกจิคณาจารย์ในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับองค์หนึ่งที่เป็นครูบาอาจารย์ของหลวงปู่เมฆครับครับผมพ่อคุณไปบวชตั้งแต่เป็นเนนอยู่ที่หลวงปู่นิดแล้วก็เรียนตำรายาจากหลวงปู่นิดมาด้วยตำรายาฝึกไทยพื้นบ้านตั้งแต่ยังเด็กๆแล้วฮะยังไปบวชเนนอยู่เมื่อกี้เลยแอบเปิดดูนะผมยังไม่ได้เปิดเลยเปิดดูใช่ครับถ้าปู่เกิดแล้วก็น่ากลัวเพราะหลวงปู่แม่ยินเด็กอยู่เลยนะครับยังไงต่อครับปู่ครับก็มีรับประวัตินะครับป้าเขามีสามีครับผมเขาเดินไม่ได้เป็นอัมพาตอ่าฮะใช่ไหมเห็นแม่เล่าให้ฟังนะครับอันนี้คือแม่ผมยังไม่รู้ผมยังไม่เกิดอ่ะครับก็บอกว่าป้าบอกว่าถ้าเอรักษาเอาพูดกันเลยนะผัวเลยนะเอางี้ดีกว่านะผัวหายเขาจะยกแม่ให้ตัวสาวยกลูกสาวให้ยกลูกสาวครับน้องสาวยกลูกสาวของน้องสาวป้าคนนึงป้าของป้าน้องสาวน้องสาวของป้าอ๋อเอาใหม่ท่านผู้ชมใหม่เดี๋ยวผมสรุปใหม่นะฮะก็คือมีป้านี่นะฮะป้ามีผัวผมพูดตรงๆเลยมีผัวเป็นอัมพฤกษ์แล้วก็บอกว่าถ้าเกิดใครรักษาผัวป้าได้เนี่ยป้าจะยกน้องสาวของป้าเนี่ยให้เป็นเมียใช่ใช่ครับตอนนี้รักษาหายแล้วใช่ป่ะครับหายปั๊บพ่อก็สึกมาเลยแต่ตอนนั้นพ่อบวชเนนเองใช่ไหมฮะบวชเนนอยู่แล้วก็อยู่บวชเนนไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะครับไม่คือไม่ซีเรียสคือถ้าบวชเนนไม่ค่อยซีเรียสนะก็ศึกมาเลยบวชเนนแล้วก็มาเป็นพระตอนหลังใช่ไหมครับเป็นรอแล้วก็ศึกออกมาเพื่อแต่งงานเลยศึกมาแล้วก็มาแต่งงานรับสัจจะเขาไว้คลาสสิกการต้องบอกคลาสสิกนะครับแต่จริงเรื่องตัวนี้มันเป็นโบราณเขาคล้ายๆสินบนกันครับผมคือจริงๆก็คือให้สิ่งที่ตัวเองรักมากใช่ครับถูกไหมฮะครับก็แต่งงานก็มีลูกอยู่5คนครับตายไปสักคนคนที่4ตายครับตอนนี้ก็เหลือผมคนโตแล้วน้องชายก็คือผู้หญิงคนนั้นก็คือคุณแม่แม่อ๋อครับผมครับครับมีลูก5คนนะฮะท่านผู้ชมครับก็คือเสียไป1คนนะฮะครับปู่หมองเนี่ยเป็นลูกโตครับผมครับผมนะแล้วหลวงปู่เมฆเนี่ยกลับไปบวชอีกครั้งนึงตอนไหนฮะก็13มาตอนหลังนี่นะครับพอเขาบ่นว่ากูไม่รู้จะทำอะไรใช่ไหมก็เลยไปบวชที่วัดลำมาดันวัดนางกัญจันตีปากคลองอ๋อครับผมไปบวชแล้วครับที่นั่น
เราประวัติเลยนะแล้วป่ะอุปชาถามพ่อว่าเสือสองตัวเนี่ยจะอยู่ถ้ำเดียวกันได้ไหมครับมาพ่อเขาบอกว่าได้ครับก็บอกที่วัดลำกระดานปู่ทองเป็นอะไรก็บอกเป็นเหลนก็เลยอยู่ได้ เป็นเหลนของปู่ปู่เป็นเหลนต้องอธิบายอย่างนี้ครับวัดลำกระดานเนี่ยหลวงปู่ทองท่านเป็นเหลนของหลวงปู่เมฆแต่หลวงปู่เมฆเนี่ยท่านบวชตอนเป็นเนนสองครั้งประมาณนี้แต่ทีนี้หลวงปู่ทองเนี่ยถ้าเรารู้กันในระยะหลังก็คือท่านเป็นพระเกจิคณาจารย์อีกองค์นึงเลยกลายเป็นเสือสองตัวอยู่ท่านบวชรอบสองไงครับรอบสองก็เลยเพราะจริงๆเดี๋ยวจะแอบบอกท่านชมนิดนึงนะว่าก่อนที่หลวงปู่เมฆเนี่ยจะมาบวชเนี่ยท่านก็ไม่ใช่ในเมฆธรรมดานะนะแต่เดี๋ยวเราเว้นไว้นิดนึงก่อนนะฮะเพียงแต่ตอนนี้เนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพระอุปชาถึงถามคือพระถึงถามว่าเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันได้ไหมเพราะอะไรเพราะรู้อยู่แล้วว่าหลวงปู่เมฆเนี่ยมีความสามารถอะไรนะฮะครับต่อได้เลยครับแล้วพอบวชก็บวชได้เพราะว่าหลวงปู่ทองก็คือเหลนครับแล้วก็ไปอยู่ที่นี่พ่อเขาอยู่ข้างหลังเนี่ยมาเขาไม่ได้ยุ่งข้างหน้าปู่ทองเขาอยู่ข้างหน้าอยู่ขุนหน้าพ่อเขาอยู่ข้างหลังทำห้องน้ำทำอะไรกันเนี่ยหมดทำทั่ววัดพ่อก็ทำไปแล้วก็ทำประหลัดกิกไปเรื่อยๆครับครับประหลัดกิกนี่สร้างจากไม้ไม้เคยตายครับอันนี้เดี๋ยวก็มีเรื่องราวไม้เคยตายเนี่ยครับเพราะแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราจะมาจ่อประเด็นต่อนะท่านผู้ชมว่าเอ๊ะทำไมนะฮะพระที่อุปชาเนี่ยถึงกล้าถามว่าเสือสองตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันได้ไหมเพราะตอนนั้นหลวงปู่ทองก็ถือเป็นเกจิรูปหนึ่งเหมือนกันตัวไม่ห้าวาดอยู่วัดเป็นเจ้าวาดด้วยแล้วเป็นเกจิด้วยแล้วตัวหลวงปู่เมฆเองเนี่ยกำลังจะมาบวชใหม่เนี่ยไม่ทันบวชเนี่ยเขาถึงบอกว่าเสือสองตัวอยู่ท่ามเดียวกันได้ไหมแปลว่าท่านต้องมีดีอะไรเข้ามาถูกไหมฮะหลวงปู่เมฆก่อนที่จะมาบวชเนี่ยเป็นหมอหรือเปล่าครับเป็นหมอฮะใช่เป็นหมอตั้งแต่สมัยปู่นี่เดี๋ยวผมให้ดูรูปเอารูปนี้ดูนะครับรูปเนี่ยหมอเมฆนี่คือเป็นหมอนะคุณผู้ชมนะฮะเป็นหมอแล้วที่เป็นพระอยู่ตอนนั้นครับศึกษาบัญญัติสุนทรภัยมาโอ้ครับผมก็คือเรียกว่าหมอเมฆเลยแหละนะฮะผมอยากให้ดูนิดนึงท่านผู้ชมเนี่ยฮะอันนี้นะฮะที่ปู่พามาวันนี้นะฮะท่านผู้ชมครับตำราเป็นตำรายานะฮะจอได้เลยครับอันนี้เป็นลายมือของปู่เมฆเลยเก่ามากท่านผู้ชมเดี๋ยวผมหาหน้าที่เยอะๆอันนี้ดวงก็มีนะฮะนี่ท่านผู้ชมนะฮะจะรีเฟรชนิดนึงอันนี้เห็นองค์ความรู้นะครับเพราะว่าเรื่องด้านหน้าเนี่ยเป็นคือจะบอกเรื่องดวงใช่จะบอกนิดนึงท่านผู้ชมว่าเนี่ยข้างหลังใช่ไหมเป็นอย่างนี้ด้วยท่านผู้ชมนะฮะเนี่ยคล้ายๆยันกระบองไขว้ใช่ครับแต่เมื่อกี้พวกผมแอบบันทึกกันก็คือคาถาประหลัดกิกอ้าวเหรอฮะพวกผมแอบบันทึกกันอยู่นะครับผมไม่ได้ก็มีผมกับทีมงานอีกท่านนึงนี่คืออย่างนี้ท่านผู้ชมนะฮะก่อนที่หลวงปู่เมฆเนี่ยจะบวชเป็นพระก็คือเป็นหมอเมฆแล้วก็ตามรูปนะท่านผู้ชมรูปนี้เป็นรูปหมอเมฆแล้วก็เรายังมีรูปเดี๋ยวครูบอสครับเอารูปเล็กให้ดูนิดนึงนะฮะอันนี้นะฮะเข้าพิธีมาแล้วด้วยใช่ไหมฮะเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้แอดมินเขาคิดวิธีการโทษนะครับปู่ครับแต่ผมเปิดให้ดูเดี๋ยวนี่นะฮะนี่นะฮะเป็นรูปหมอเมฆจริงๆเราบูชารูปนี้ก็โอ้นะจริงๆเป็นรูปใหม่เป็นสื่อเหมือนก็แรงครูจะทำขึ้นใหม่นะจะสร้างขึ้นใหม่แต่ย้อนรอยประวัติศาสตร์นะครับอันนี้มีความน่าสนใจเลยคืออย่างนี้ผมว่าเวลาเราบูชาเนี่ยสมมตินะฮะเราเรียกว่าเรานับถือนะเราบูชารูปเนี่ยก็ไม่แตกต่างนะฮะเราบูชารูปก็เปรียบเสมือนเราได้บูชาปู่แต่เพียงแต่ว่าในรูปนี้เนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้บวชเป็นพระถูกไหมฮะถามนิดนึงครูบอสครับคิดยังไงถึงทำรูปนี้แจกครับจริงแล้วผมอยากให้คนรู้ในอีกมุมนึงของหลวงปู่เมฆครับเพราะว่าสมัยก่อนที่ผมรู้จักทางหลวงปู่เมฆเนี่ยมาจากวัดตะพานนะครับเพราะว่าวัดตะพานเป็นแหล่งที่ว่าช่วยการสะเดาะเคราะห์ทำน้ำมนต์ที่ดังมากคนรุ่นเก่าพวกลุงผมเนี่ยเขาจะรู้จักกันแล้วถามนั้นจะมีหมอทู่หมอขันนะครับแล้วก็หมอเมฆ3คนนี่แหละในละแวกชื่อคนแหละหมอทูใช่ครับผมเกชัยทูปรักษาไม่ใช่เป็นอาจารย์ครับเป็นอาจารย์ครับชื่ออาจารย์ว่าครับเขาจะเป็นเพื่อนกัน3คนเป็นเกลือใช่ถ้าคนที่ไปวัดตะพานจะรู้ปัจจุบันเนี่ยครับถ้าไปวัดตะพานก็จะเห็นหลวงพ่อโตเขาจะให้เราใครดวงไม่ดีหรือว่ามีเหตุที่ไม่ดีจริงให้ไปรอดใต้พระประธานท่านก็จะมาเกิดใหม่เป็นความเชื่อครับใช่แล้วก็คือรูปเนี่ยครับจริงๆแล้ว
อยากจะให้รู้ในมุมที่ว่าถ้าเราติดขัดอะไรเจ็บปวดเนี่ยสามารถจุดธูปบอกท่านได้เป็นแหล่งครูสื่อนะครับก็จุด5ดอกถ้าจะให้ดีคนที่จะบนด้วยโซดา1ขวดกับยานะนะครับเพื่อที่จะว่าสำเร็จถ้าสำเร็จนะครับแล้วก็ทำบุญให้ท่านมันก็เป็นการทำให้เราได้รู้ว่าเนี่ยท่านนะจิตวิญญาณท่านยังอยู่ก็มีดีจริงแต่จริงยานัตก็คือเป็นยาอย่างหนึ่งใช่เพราะแล้วเนี่ยจะบอกท่านผู้ชมว่าถ้าเกิดว่าสนใจยังไงรูปนี้นะฮะไม่มีขายแต่วันนี้เดี๋ยวเรามีแจกแต่ว่า รอดูเดี๋ยวให้แอดมินคิดก่อนฮะแอดมินผมเนี่ยเขาจะคิดอะไรที่มันยากมากก็แล้วช้างอะไรช้างก้าวขามีกี่ตัวโอ้โหท่านผู้ชมเอ้ยนะฮะแต่ละคนเนี่ยไปหาเขาเรียกแทบจะต้องวิกิพีเดียบางคนไปถามศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อยากจะรู้ว่าช้างก้าวขามีกี่ตัวนะฮะสุดท้ายเราก็ให้ทุกคนแหละเพียงแต่ว่าใครส่งก่อนแล้วเดี๋ยวมาจับรางวัลกันนะฮะถ้ากับว่าช่วงหนึ่งนะฮะของหลวงปู่เมฆก็คือเป็นหมอเมฆถูกไหมฮะรักษาตอนนั้นเนี่ยตอนที่เป็นหมอเมฆเนี่ยปู่ครับตอนนั้นปู่อยู่บ้านด้วยวันวันคนมารักษาเยอะไหมครับมีไม่เยอะครับครับในคลองกำเสนเนี่ยพ่อเป็นหมออยู่ในคลองกำเสนเนี่ยครับผมบางคนมาไม่สบายก็บอกเอ้ยมาหาปู่เมฆครับมาครับรักษากันพ่อผมครับผมก็คือตอนนั้นหมายถึงว่าเป็นเหมือนหมอชาวบ้านของง่ายๆแหละต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยสุขอนามัยอนามัยสถานีอะไรที่เดี๋ยวนี้ที่สมัยเนี้ยมันไม่ได้มีกระจายกันไปทั่วทุกหัวตำบลนะครับมันก็เลยต้องอาศัยหมอยาพื้นบ้านเราเนี่ยก็จริงๆดังไปทั่วคลองพระโขนงเลยเนาะใช่ครับนะฮะแล้วถามปู่ครับปู่ครับตอนนั้นเวลาคนมารักษากับหมอเมฆผมขออนุญาตเรียกตอนนี้ว่าหมอเมฆก่อนนะฮะเพราะตอนนี้เรากำลังคุยว่าท่านกำลังเป็นหมอละยังไม่ใช่เป็นพระนะฮะก่อนตอนนั้นเนี่ยคนมารักษากับหมอเมฆส่วนใหญ่แล้วเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรครับโอ้ยหลายโรคครับอย่างอะไรลมนมยาอะไรครับมูสวัสดพวกมูสวัสดลมพิษไอ้พวกนี้มันเด็กๆหิวๆก็คือเด็กๆส่วนใหญ่จะเป็นไงแต่น่าจะเป็นอะไรที่หนักๆต้มยาหม้อเงี้ยผมไม่ทอยเป็นเอาพึ่งเอาผักอะไรเงี้ยใช่ไหมโรคอื่นก็มีนะผมก็ไม่รู้โรคอะไรมันนะก็ต้มมาบอกเอ้ยไปหาปู่เมฆนะต้มยาครับพ่อก็ไปซื้อหม้อดินมาแล้วคือที่บ้านหมอเมฆนี่เราต้มยาด้วยเลยนะฮะต้มให้เลยโอ้ทำเหมือนท้องเอกท่าฉลองดิที่เปิดแบบเหมือนกับอารมณ์ไอ้ไรสารเนี่ยปู่ได้ดูไหมท้องเอกก่อนนะฮะไม่ได้ดูเนาะหมอไม่ได้ดูมันไม่ได้ดูครับเขาจะเปิดแล้วก็มีต้มยาแล้วก็ให้กินได้เลยอ่ะหมอเป็นหมอแล้วส่วนใหญ่โรคภัยแค่เจ็บก็เป็นโรคธรรมดาทั่วไปธรรมดาฮะครับแล้วแบบโรคผีเข้าผมไม่รู้ถูกไหมก็ไม่รู้นะมีหมดฮะมีใช่ไหมฮะมีครับมีครับอุ้ยแล้วตอนนั้นจับกันมันไหมฮะไม่ต้องมันนะฮะมากันเนี่ยพอมาปุ๊บไม่เวลามันกรีดการกินการเนี่ยเวลาผีเข้ามาครับหมอเมฆเขาทำไงครับก็ให้นั่งเฉยอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวนั่นเอามีดโชว์มีดหมอเดี๋ยวโชว์มีดหมอจำได้ไหมจำได้ไหมไม่รู้มีดหมอปู่เมฆอันนี้มีดของพ่อของปู่เมฆอันนี้ของปู่เมฆนะครับอันนี้นะอันนี้ไว้ไล่เคาะเอาเป็นอะไรไล่เคาะอย่างเดียวเลยเหรอไล่ผีอ๋อไม่ไปจิ้มมันนะไล่ด้วยไงอ๋อนั่งอยู่นี่ข้างหน้าหน้าสะกดสมเนี่ยแล้วก็เคาะเรียกเคาะเดี๋ยวตากล้องก็ออกหรอกเสร็จเรียบร้อยอันนี้นี่ของอาจารย์พ่อเขาปู่นี่ทำเหมือนกลิ่นเลยนะแต่ว่าครับเนี่ยเอาเรียงลงพระนิดคุณนิดครับใบอาจารย์ใบมีดคล้องให้พ่อใบมีดติดปลายปืนใช่เนี่ยนี่ใบมีดแล้วก็ทำเป็นมีดติดปลายปืนนะครับแรงครับแล้วก็มาทำเป็นมีดหมอผมเวลาทำของหมอเอานี่ทำหมดใช่เพราะเห็นรอยน้ำตาลอยเพียนเยอะครับเดี๋ยวปู่ตั้งนิดนึงฮะให้กล้องจำนิดนึงครับครับเนาะครับเนาะไอ้ปู่หล่อนะเวลาอยู่ข้างในใช่ไหมเพราะกี้ปู่ใจดีใจของดีโอเคนะโอเคครับเนี่ยคือจะบอกว่าเวลาเขาไล่ผีเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยนะเขาก็อีกแบบนึงนะคือถ้าเป็นอย่างสไตล์ผมเนี่ยจะเอามีดไปจิ้มขออนุญาตนะปู่ครับจิ้มแต่ของปู่นี่เคาะด้วยด้วยแต่เล่มนี้ไว้โดนของแล้วก็โดนจิ้มเออผมทำอย่างนี้นะเวลาผมไล่ผมเล่นอย่างนี้แหละไล่สายแล้วก็หัวทีนึงก็ใช่ครับอันเนี้ยอ๋อครับเนี่ยท่านผู้ชมครับเทคนิคแต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะฮะแล้ววิชาไล่ผีเนี่ยปู่หมอกได้มาไหมผม
มีใช้วิชาเงินไล่ผีแต่ไม่ว่าจะของใช้ของพ่อผมอ๋อจริงต้องเรียนของใครมาผมตั้งแต่เรียนตั้งแต่อ๋อเหรอครับผมเรียนผมมาครับยากไหมตอนผมบวชเป็นพระผมก็ทำเล่นของหมดโอเคคือต้องคุยกันนะของพวกนี้เพราะว่าก็ยอมรับอ่ะอันนี้ของปู่เมฆอันนี้ในชัยพวกนี้นะอ๋อของปู่ยากไหมเวลาปู่ไล่ผีนะฮะของปู่หมอกเวลาปู่ไล่ผียากไหมฮะไม่ยากอ่ะปู่บอกลูกท่านผู้ชมได้ไหมได้เลยครับผมจะได้เตรียมตัวครับปู่ใช้อะไรฮะท้าวเวสไหมฮะใช้ท้าวเวสสุวรรณไล่ไหมฮะท้าวเวสสุวรรณไม่พ่อมีคาถาอะไรของพ่อคาถาผมไม่มีอะไรนะครับว่าคาถาของผมต่างหากไม่ใช่ของพ่อผมครับครับไล่เป่าหัวเป่าอะไรเอามีดนี่ไล่เอาใส่ไม่มีอะไรไม่ใช่มาเออดิ้นไล่อะไรไม่เอาเดี๋ยวกูแทงนะไม่คือผีมันจะรีบออกเอาเนี่ยจิ้มจิ้มหัวคาถาแรงไหมของปู่คาถาแรงไหมของปู่หมอคาถาปู่ข้าวผีแรงอะไรก็แรงเห็นไหมแกอย่ามาเชียก็คือจริงๆแล้วก็คือตอนที่หมอเมฆใช่ไหมฮะยังเป็นหมอเมฆตอนนั้นอยู่ท่านผู้ชมก็คือมีทั้งเรียกรักษาโรคทั่วไปก็คือโรคนู่นโรคนี่นะฮะแล้วก็ในเรื่องของคุณไสก็คืออย่างเช่นผีเข้านะฮะแล้วประเภทคุณไสเวลาคนโดนของนะฮะโดนสนมเสน่ห์มาเนี่ยตอนนั้นน่ะหมอเมฆท่านรักษาด้วยไหมฮะพวกโดนเสน่ห์หน้าดำอะไรอย่างเงี้ยถ้าเสน่ห์นะบางทีก็แก้ทำแก้ให้เขาได้ไงแต่ว่าเราไปทำเขาเราไม่ทำบาปบาปนะฮะคือไม่ได้ทำแต่ว่าการอยากว่าแก้ใช่ครับสายแก้สายกันเพราะว่าเมื่อกี้เปิดตำราดูอยู่เห็นมีถอนคำถอนอยู่คาถาถอนคาถาสวดถอนจดไหมพี่จดไว้ไหมมีอยู่ในนั้นเมื่อกี้แอดถ่ายไว้ไหมคาถาถอนส่งให้ผมด้วยไม่ผมต้องของอย่างนี้ของในดีๆลำบากครับปู่ต้องเอาไว้สู้กับผีครับศัตรูเยอะอาจารย์บอกลูกศิษย์เยอะลูกศิษย์ก็ต้องมาพึ่งครับไม่ลูกศิษย์ศัตรูไม่จัดการศัตรูครับแล้วตอนนั้นนะฮะนอกจากเขาเรียกว่าหมอเมฆนะฮะทั้งรักษาด้วยนะฮะตอนนั้นหมอเมฆท่านทำอะไรอื่นด้วยไหมครับนอกจากรักษาคนนะฮะหมายถึงทำงานทำนาไหมอะไรไหมฮะหรือว่าเราเปิดเป็นเหมือนแบบหมอรักษาอย่างเดียวเลยฮะตอนนั้นก็บางคนเขาไม่สบายเขาก็มากันใช่ปะครับเขาไม่ได้ทำงานอะไรใช่ไหมคือจริงจริงแถวนั้นน่ะตะกอนเนี่ยวัตถุอัตภัณฑ์พระขนงทำงานอยู่ไล่กันไปถึงอ่อนนุชประเวศไม่วัตถุพันธ์ที่มักกะสันนะมักกะสันตรงตรงวัตถุพันธ์นะตรงดินแดงนั่นแหละเขาอยู่ตรงนั้นเพราะว่ามันมีสองตะพานสองตะพานอันนี้ตะพานแถวนั้นเองแถมก็แถวอนุสาวรีย์ชัยแหละครับสามแยกดินแดงหลังบีบีซีสามแยกดินแดงก็เอสพีพาคอมพิวเตอร์ครับเอสพีพาแล้วก็ตรงนั้นข้ามไปก็เจอในวัตถุพันธ์นี้มีหลวงพ่อโตฝักเสร็จพิมพ์นั่งใช่ไหมที่เป็นพระลูกสูงนั่งแถวนั้นทำให้ถุงจงมหาซีล็อกเป็นอาชีพ อยู่ระแวกนั่นแหละก็เลยแยกแต่สามเหลี่ยมดินแดงมาใช่ค่ะนิดเดียวนิดเดียวครับอ๋อถ้ากับปู่ถ้ากับตอนนั้นก็คือตอนนั้นหมอเมฆนะฮะก็คือรักษาจนถึงวันหนึ่งลูกหมอเมฆก็รู้สึกว่าเบื่อละอยากบวชใช่เนี่ยแล้วไปบวชแล้วตอนท่านบวชเนี่ยตอนนั้นนะฮะถามนิดนึงคุณแม่ยังอยู่ไหมอยู่ยังอยู่ใช่ไหมอ๋อแล้วลากันยังไงอ่ะคุณแม่ยอมเหรอยอมอยู่แล้วยอมอยู่แล้วปวดปีนไม่ที่ต้องถามเพราะบางทีเมียไม่ยอมก็มีนะบางทีเธอยังมีลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยเธอจะไปบวชได้หรออะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือโอเคเลยใช่ไหมครับอืมครับผมแล้วตอนนั้นปู่อายุประมาณเท่าไหร่ได้นะครับตอนที่60กว่าเนาะ63เขาที่ไปบวชนี่63เขาปี13อ่ะปี13ใช่ครับเขาบวชปี13ครับผมก็คือไปบวชช่วงนั้นอีกนะฮะและที่ที่บอกท่านผู้ชมก็คือว่าเสือ2ตัวอยู่ถ้ำเดียวกันได้ไหมที่ทางวัดเขาถามเนี่ยอ๋อครับผมแล้วพอตอนบวชนะครับพี่เสือว่าไงเดิมทีท่านก็เป็นคนคลองสามวาใช่มั้ยเขาเกิดคลองสามวาค่ะก็เดี๋ยวท่านผู้ชมจะงงเพราะว่าอยู่ดินแดงแล้วเอ๊ะทำไมไปบวชวัดคลองทันทีใช่มั้ยคลอง6บ้านเก่าอยู่คลองสามวาคลองสามวาคลองสามวาครับผมถึงอุสมัยก่อนนะไปอยู่แถวลำกระดานไม่ง่ายนะไม่ง่ายสิฮะนี่ค่ะเพราะการเดินทางโอ้แล้วตรงนี้เดี๋ยวจะต้องคุยเยอะเลยท่านผู้ชมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอปู่ตอนนั้นท่านหลวงปู่เมฆนะฮะบวช
แล้วอยู่ตรงวัดลำกระดานตรงนั้นนะฮะเดี๋ยวก็ยังต้องคุยว่าตรงนั้นเนี่ยก็เป็นถิ่นของชาวมุสลิมนะมีคนอิสลามเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะแล้วบิณฑบาตยังไงนะฮะกว่าจะเดินไปเจอหมู่บ้านไทยพุทธจะไหวนะครับก็มีลูกอิสลามคนนึงอ่ะใช่ป่ะครับก็แฟนปลัดขิกแหละตัวเล็กนิดเดียวนิดเดียวสิแล้วไอ้ป่ะแล้วเขาก็เอาปลัดขิกของไทยไปฮะของพ่อผมฮะเอาก็คือเด็กๆมุสลิมคนนึงเนี่ยมาเอาฮะตอนนี้เด็กแฝนอยู่เจองูจับงูมาหมูก็แข็งแข็งทื่อเป็นเรื่องเนี้ยเขาบอกป้าป้าป้าอิสลามป้าป้าแปลว่าพ่อพ่อให้พ่อดูไม่กัดไม่กัดก็อิสลามเนี่ยก็นับถือพ่อมาเป็นกิติศักดิ์เรื่องนี้เป็นกิติศักดิ์ของลุงมูเมฆเดี๋ยวเราคุยนี่ว่าอย่างที่ปู่หมอเล่าให้ฟังท่านผู้ชมฟังง่ายๆก็คือว่าก็คือเด็กมุสลิมอยู่คนหนึ่งเนี่ยแต่จริงก็อาจจะได้หลายคนนะฮะแต่ตอนนั้นคนหนึ่งที่รู้เรื่องเขามีบาดขีดเล็กๆอยู่นะฮะแล้วห้อยที่เอวอยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็เขาไปจับงูครับเด็กมันไม่รู้เรื่องอ่ะจริงไหมฮะมันจับงูขึ้นมาแล้วงูก็แข็งอ่ะท่านผู้ชมคืองูมันถ้าเกิดโอ้โหผมคิดไม่ออกเลยนะถ้ามันไม่แข็งมันจะทำไงถ้ามันไม่แข็งอะไรจะเกิดขึ้นเหมือนมันโดนมนต์สะกดสักอย่างหนึ่งก็ไม่จริงจริงมันเหมือนแพ้ทางหรืออย่างใช่ครับเพราะเหมือนผมเคยเจอมาเวลาเราช้อนงูปักเป็ดเนี่ยฮะเอาแบงค์ร้อยช้อนเนี่ยมันก็อยู่นิ่งในแบงค์นะมันก็ไม่ขยับเหมือนกันแต่อันนี้ก็เหมือนกันท่านผู้ชมก็คือว่าพอเด็กคนนั้นจับขึ้นมาปุ๊บก็ไปเรียกพ่อปั๊บปั๊บปั๊บนะฮะเพราะว่าพ่อก็เรียกพ่อแล้วปั๊บอย่างเงี้ยถูกไหมฮะผมว่าแรกสุดพ่อมันกรี๊ดก่อนแล้วตกใจยังคนโดนของใช้ปลัดนี่ก็ได้นะใช่ว่าบอกปู่ขอให้ไล่ผีหน่อยอะไรบอกเขาเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวผมมีแล้วท่านผู้ชมแต่ว่าไม่ต้องให้ผมไล่นะอันนี้ผมไว้ทำยาครับแก่ครับหลายโรคได้ฮะอันนี้คือตัวหลักของกลุ่มอันนี้ตัวหลักที่รักษาคนที่กลุ่มเมฆใช้เป็นประจำใช่ครับผมตัวนี้ท่านเหลาเองนี่ทรงเนี้ยท่านเหลาเองแต่ส่วนใหญ่กลุ่มเมฆจะเหลาเยอะนะแต่เดี๋ยวเรามาคุยตรงนี้ต่อว่าถ้ากับอย่างนี้แล้วนะตอนนั้นคอหลวงปู่เมฆเนี่ยอยู่ในดงมุสลิมแล้วจริงๆแล้วเนี่ยก็จะได้เรื่องชื่อทันทีเพราะบังเอิญเด็กเนี่ยจับงูแล้วก็งูมันแข็งงูไม่ทำร้ายเด็กถูกไหมฮะเพราะตอนนี้ผมว่ามันจะต้องเป็นเรื่องเล่าไปทั่วกระชอนทั่วท้องทุ่งงั้นเลยล่ะเป็นกิติศักดิ์ของเมฆเขาได้ฉายาว่าปลัดขิกสยบงูเห่าน่ารักท่านผู้ชมแล้วสมัยก่อนนะคนบางคนนะไปตลาดหมิ่นนะฮะไปดูไอ้ตลาดนะมีแม่ค้าที่อิสลามขายของไปดูแทบทุกร้านเลยมีหลักพ่อหมดไปดูได้เลยฮะไปดูได้ดูได้นะเข้าใจครับที่แถวมีนบุรีถ้าแม่ค้าคนไหนมีนะมีแววละถ้าไปเจอแม่ค้าบอกรู้จักปู่เมฆไหมแม่ค้ารู้จักเพราะว่าเมื่อก่อนเขาเคยเล่าว่าตอนที่ว่าแม่ค้าเขาพายเรือขายแล้วหลวงปู่เมฆท่านใช้ประหลัดขิกเนี่ยตามเรือไปเลยครับล่องเรือตามไปเลยด้วยความเชื่อของคนแถวนั้นก็เลยแบบบอกปากต่อปากไม่เอาใหม่ๆฟังใหม่ๆหมายถึงว่าประหลัดขิกวิ่งตามใช่ครับตามเรือนะครับนี่ท่านผู้ชมมันติดเทอร์โบได้ด้วยนะจะเล่าประวัตินะมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยแม่ค้ามาจากจังหวัดนนทบุรีชนะก็พายเรือไปมาไปเจอพ่อก็ถามปู่เดี๋ยวออกดอกพูดได้พูดได้ครับไม่เป็นไรครับไม่มีเซ็นเซอร์ครับการเราไม่เซ็นเซอร์ก็ถามปู่มีอะไรให้บ้างพ่อบอกแล้วปู่มีตะคุยไม่ว่าเขาบอกมีตะคุยอย่างเงี้ยตอนนี้แม่ค้าเข้าไปพ่อก็เอาละเอากระดาษมัดใช่ไหมแม่ค้าให้แม่ค้าไปก็บอกเดี๋ยวถึงบ้านเขาเปิดใช่ไหมแม่ค้าใจร้อนก็พายเรือทวนน้ำเนี่ยน้ำมาเองก็ทวนไปใช่ไหมเขาเปิดดูเป็นปลัดขิกโยนเลยเป็นปลัดขิกก็โยนทิ้งใช่ไหมโยนทิ้งปุ๊บปลัดขิกหันไปดูอะไรมันไหวตามวะหันไปดูโอ้ปลัดก็เลยเก็บไว้ขนลุกเลยนะท่านผู้ชมแถมบทอีกนะหลวงปู่นี่หลวงตานี่ให้เลยมาถึงไม่เพิ่มขนลุกตรงไหนถูกไหมฮะตรงที่ว่าพอเขารู้ว่าเป็นปลัดขิกเขาโยนทิ้งพอโยนทิ้งปุ๊บมันไหวตามอีกกลัวมันตื้อเว้ยเวลาไหวตามแล้วมันกระทบข้างเรือก็คิกกุ๊กคิกกุ๊กคิกกุ๊กมันเหมือนชนอ่ะชนให้รู้ว่าเขารู้เอาแล้วทวนน้ำไปได้ยังไงแล้วที่สำคัญคือไหวทวนน้ำท่านผู้ชมที่ระยองนะครับพี่สาวไปเมียเขานะครับ
พ่อให้ปลัดขิกไปครับสิงอยู่ในป่าครับไม่รู้หาหมอไม่ได้ครับนี่ผู้หญิงบางทีตกอะไรตกเลือดตกอะไรตกเลือดครับเอาตูดฝนกับสารพีแล้วก็ใส่มะนาวให้กินฝนกับสารพีจะให้กินพักเดียว4-5หายถ้าเอาไปหาหมอไม่ทันฮะตายก่อนนี่อยู่ในป่าก็เลยฝนเหลือตัวนิดเดียวฝนนี่กลายเป็นตำนานไม่กลายเป็นนามของของเรื่องไม้เขยตายไงไม่เขยตายเนี่ยใช่ไหมใช่ฮะไม่เขยตายที่ที่อะไรนะแม่ยายกับลูกเขยไม่แต่แต่ตรงนี้มันก็เรียกว่ามันสารพัดประโยชน์จริงๆนะผู้ชมนะฮะอย่างกรณีเห็นไหมเมื่อกี้วิ่งว่ายทวนน้ำก็ได้นะฮะหรือแม้กระทั่งเวลาเราพบไปท่านผู้ชมมีเหตุอะไรบางอย่างเนี่ยซึ่งเดี๋ยวจะบอกวิธีใช้หลายๆอย่างท่านผู้ชมเพราะว่าเหตุหลายๆอย่างเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเปรียบเสมือนผมเรียกมันเหมือน EMS ในตัวเหมือนหน่วยเลยนะฮะไอของของเขาเรียกอะไรพยาบาลก็จะช่วยเบื้องต้นนะฮะมันเหมือนหน่วยเบื้องต้นน่ะพอเสร็จปุ๊บคุณไปหาหมอต่อก็โอเคอ่ะเพราะจริงๆบางทีเนี่ยคุณจะไม่หาหมอต่อหรือเกิดมันซ้ำอ่ะใช่ไหมฮะครับก็คือเขาฝนแล้วก็เอาน้ำมะนาวฝนนะฮะรักษาฝาละมีครับฝนแล้วก็น้ำมะนาวใส่ไปฝาละมีจริงก็คือฝาหม้อดินเผาอ่ะดินเผาไม่ใช่ฝาหม้อสแตนเลสยุ่งยากได้ฝนหม้อดินเผานะฮะเพราะว่าหม้อดินเผามันก็ดินมันจะเป็นดินส้มๆแล้วดินเผาเป็นคล้ายๆดินยาแล้วพอผสมมันก็จะได้มีเนื้อมือมีมวลก็อย่างนี้ท่านผู้ชมใส่น้ำมะนาวเข้าไปเราก็นั่งมองต่อนะคุณฤาษีครับว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยมันนอกจากเรื่องคาถาคมแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะเนื้อไม้ได้หรือเปล่าครับเนื้อไม้ก็มีส่วนใช่มั้ยฮะไม้นี่ส่วนใหญ่ของปู่หลวงปู่เมฆท่านทำเนี่ยท่านใช้ไม้อะไรครับไม้เคยตายครับไม้เคยตายเดี๋ยวผมถามชื่อนี้ชื่อเต็มๆฮะไม่เคยตายไม่เคยตายมีตำนานก็คือไม่ยายตอแหลอะไรอย่างเงี้ยจริงๆใช่ลูกไม่ยายตอแหลลูกเขยตายอะไรเนี่ยมันตอแหลแค่เป็นเรื่องนี้ก็คืออย่างนี้ผมก็งงไงตอนแรกท่านเขาเป็นโปรดิวเซอร์ผมเนี่ยเขาก็เขียนมาเขาบอกไม้เคยตายแม่ยายตอแหลผมไม่รู้หรอผมไม่ได้แต่เคยตายแม่ยายชักปกหรือไม่ก็เคยตายแม่ยายปกถูกไหมฮะแต่อันนี้แม่ยายตอแหลก็นี่ไงก็ลูกเคยมันมาจากคำอะไรฮะทำไมยังแม่ยายมันตอแหลได้ไงฮะมันประวัติมาอย่างนี้ใช่ไหมครับมันมีชาวบ้านอ่ะเขาอยู่ต่างอำเภอครับผมเขาไปตัดฟืนที่อยุธยาตอนนี้เขาไม่รู้ไอ้เป็นไม้เคยตายใช่ไหมตอนนี้คนที่ตัดอ่ะโดนงูเห่ากัดตายงูเห่ากัดตายแล้วก็เขาไม่รู้จะไปไงก็ตกวางแล้วก็เอาไม้เคยตายนี่เนี่ยสุดจุ่มว่าก็ไม่สูงไม่สูงติดไว้ก่อนพอไอ้ลูกเขยคนนั้นอ่ะถูกงูกัดตายเขาตายเสร็จปุ๊บด้วยความไม่อยากให้สมนี่กูจัดตาแล้วก็ไม่อยากให้พวกหมาเนี่ยมาแทะก็เลยเอาไม้เนี่ยมาสุมไว้แต่บังเอิญไม้ที่สุมปิดกรบเนี่ยท่านผู้ชมก็คือไม้เคยตายเนี่ยแต่ตอนนั้นอาจจะไม่ใช่ชื่อนี้ก็ได้นะใช่อาจจะเป็นไม้ธรรมดาที่เขาจะไปตัดซึมกันที่ฟื้นเพราะอะไรป่ะฝนตกฝนตกฉับไม้ครับมันแค่มียางอ่ะไหลเข้าปากไหลเข้าปากครับคนนั้นแต่ปู่นั้นก็มาจะมาเอาศพก็คือยายแม่ยายก็กลับไปบ้านก็ไปเรียกคนมาใช่มาช่วยกันขนศพใช่ฮะแล้วกลับมาเขาบอกอ้าวนายตายแล้วไงก็เลยแม่ยายตอแหลก็เลยยายเนี่ยตอแหลก็เลยกลายเป็นเหมือนตายแม่ยายตอแหลมันมีที่มาท่านผู้ชมนะฮะไม่ใช่อยู่นางจะตอแหลไปทั่วจริงๆแล้วก็คือว่าศพเนี่ยน้ำของไอ้ต้นเขยตายเนี่ยนะฮะมันไหลเข้าปากเพราะฝนมันตกพอดีแล้วก็ไอ้ตาลูกเขยก็เลยฟื้นพอฟื้นเสร็จปุ๊บมันก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นนอนเป็นศพใช่ไหมแล้วเขาไปตามคนมาช่วยยกว่าเอาไหนล่ะไปไหนล่ะคนตายก็กลายเป็นเขาก็เอาไปด่าไอ้คนนี้ตอแหลแต่จริงมันไม่ใช่ตอแหลมันตายแล้วจริงมันฟื้นใหม่เขาก็เลยกลายเป็นเขยตายไม่ใช่ตอแหลนี่มันจะเหมือนเขยตายไม่ใช่ชักตุกอันเดียวกันไหมน่าจะเดียวกันเนาะใช่ครับเพราะจริงๆมันแล้วแต่พื้นที่นะนะฮะพื้นที่นั้นอาจจะเรียกอย่างนึงอีกที่จะเรียกอย่างนึงก็ได้นะฮะขอก็เลยของหลวงปู่เมฆท่านก็เลยใช้ไม้นี้ไม้นี้ตลอดไปฮะมีไม้อื่นอีกไหมของหลวงปู่เมฆท่านไม่มีไม้เคยใช้อย่างเดียวใช้อย่างเดียวเลยอย่างเดียวฮะเล่นกระปุงหังกระปุงหาอะไรพวกนี้ไม่ทำเลยไม่ฮะเรียกว่าเล่นเอาไม้หมดอำเภอเลยไม้อย่างนี้โอ้ครับแต่วัดอื่นเขามีปลัดขิกเขาลงอ่ะขลังหมดใช่ไหมแต่พ่อผมไม่ลงครับไม่อย่างเดียวหลวงปู่เมฆนะจะไม่ลงปลัดขิกเพราะท่านผู้ชมเนี่ยเวลาใครจะเล่นปลัดขิกหลวงปู่เมฆเนี่ยจริงๆแต่มีก็ถือว่าไม่น้อยแหละแต่ว่าคนจะเล่นนะฮะ
คุณลูกบอสรู้ไหมเขารู้ยังไงก็เป็นองค์เดียวนะครับที่ว่าท่านไม่เคยลงอักขระเลยแล้วที่สำคัญเลยควรดูที่ตามถ้าคนที่ปัจจุบันยุคในวัยรุ่นของพวกผมเนี่ยถ้าจะดูของท่านจริงๆอ่ะพยายามหาที่เป็นตาไม้ที่ลงดำหน่อยตาไม้อย่างเงี้ยครับนะครับดูเป็นหลักๆไว้เพราะของใหม่เดี๋ยวนี้เยอะแล้วก็ตัวจะเป็นสีเปลือกเนี่ยครับเปลือกเปลือกมันสำคัญมากนะครับเปลือกเปลือกเก่ากับเปลือกใหม่จะไม่เหมือนกันนะครับสังเกตที่เปลือกนะครับแล้วก็ในยุคของถ้าจะเอาไว้แท้ชัวร์เลยท่านหลวงปู่เมฆจริงก็จะเป็นการลงเทียนเพราะสมัยก่อนเวลาหลวงปู่ท่านปลุกเสกในช่วงปลายท่านใส่ในที่กระทะแล้วท่านก็จะเอาไม้เขยที่แกะแล้วเนี่ยโยนไปหมดเลยแล้วก็กวนแล้วก็ทอดใช้มือแล้วกวนร้อนๆท่านผู้ชมเหมือนรูปรูปที่เราลงในแฟนเพจเราซึ่งทีแรกเนี่ยนะฮะทางแอดมินก็ไม่รู้นะฮะก็คิดว่ากวนสีพึ่งก็โอ้โหหลวงปู่เจ๋งอ่ะกวนสีพึ่งใช้มือกวนนะฮะจริงๆไม่ใช่เจ๋งกว่านั้นก็คือเขาเรียกต้มต้มเทียนแล้วก็เอาเพื่อประหลัดกิจที่ท่านทำไว้เนี่ยโยนเข้าไปแล้วก็ปลุกเสกอีกรอบนึงพุทธคุณจริงๆคนๆก็จะรู้ทุกคนจะรู้ว่าการงูแต่จริงๆแล้วไม้เขยจริงธรรมชาติของไม้เขยนะครับถ้าคนที่เรียนพวกว่านก็จะรู้ว่าจะมีกลิ่นธรรมชาติครับมันมีกลิ่นจะด้วยทำให้แบบงูไม่เข้าใกล้ดงที่ว่าเป็นไม้เขยแต่พอหลวงปู่เมฆท่านใช้อาคมในการเสกนั้นมันเพิ่มฤทธิ์เพิ่มสรรพคุณเข้าไปทำให้แบบทำให้มีพุทธคุณที่ดีมากนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าสำหรับวัยรุ่นนะครับ คนที่ว่าชอบเที่ยวกลางคืนหรือว่าชอบกินเหล้าเบียร์เนี่ยสามารถเอาไม้เขยเนี่ยอธิษฐานแล้วก็บนกับน้ำได้เหล้าครับเหล้าบนถ้าสมมุติเมาแล้วรู้สึกว่าสั่งเมาแล้วไม่สั่งอย่างเงี้ยครับก็เอาเนี่ยบนแล้วโมสามจบแล้วก็วนแล้วก็ดื่มจะทำให้ดีขึ้นและหายขึ้นครับอันนี้คือแต่เป่าแอลกอฮอล์ก็ยังขึ้นอยู่ใช่ต้องบอกงี้ก่อนนะครับนะฮะคือบางทีคล้ายๆกินเหล้าเราไม่เมาคือไม่เมาแต่แอลกอฮอล์มันมีนะไม่เดี๋ยวพอคุณวนเสร็จปุ๊บคุณกินคุณไม่เมาพอเจอด่านตรวจปุ๊บไอ้เป่าแล้วมีคุณจะโทษปู่ไม่ได้อันนี้มันคนละเรื่องกันนะอันนี้ต้องศึกษานะฮะเรื่องไม้ความเก่าของไม้ตาไม้การแตกลานโดยธรรมชาติใช่ครับนะฮะแล้วลักษณะเนื้อไม้ความเข้มความจัดนี่ก็จะยิงมันจะยากตรงที่ว่าของปู่หลวงปู่แม่เนี่ยท่านไม่ได้ลงอักขระเขาไม่ลงกระดาษปุ๊บบางคนจะมาดูลายมือจำลายมือไม่ได้ไม่ได้ไม่มีลายมือถูกไหมบางคนจะมาดูเขาเรียกว่าบางคนจะมีบาร์โค้ดนะฮะเกินบางทีก็จะมีสัญญาณถูกไหมฮะปู่ก็ไม่ทำเพราะอะไรไหมฮะเพราะหลวงปู่เมฆเนี่ยโอ้โหท่านสร้างประหลาดถึงเยอะจริงๆเคยได้ยินมาว่าสร้างเป็นไอ้คันรถสิบล้อเลยเหรอฮะเยอะขนาดนั้นเลยเหรอฮะเยอะฮะเยอะไปขนไปเอาไม้ขนมาครับไปไม้มาเป็นรถสิบล้อเลยใช่ไหมฮะอ๋อเป็นสิบล้อฮะไม้หมดป่าเพราะสมัยก่อนว่าไม้ของท่านอยู่ที่จังหวัดอยุธยาแล้วหมดที่ติดในกลุ่มนั้นแล้วหมดก็เลยต้องไปที่จังหวัดปราจีนบุรีลูกศิษย์ที่เป็นข้าราชการไปเหมามาหมดทั้งสวนเลยครับโอ้โหแล้วเพื่อให้ท่านเพราะว่าก็คือหลวงปู่ก็คือเรียกมาเป็นรถสิบล้อใช่แล้วรูปถ้าเกิดท่านผู้ชมเห็นรูปที่เราจะลงในเพจแล้วนะฮะรูปที่หลวงปู่นั่งแล้วก็เหมือนกับแจกอะไรสักอย่างนะฮะที่บนตักหลวงปู่เนี่ยเท่าที่ทราบมาปลาขีดเทียบเลยใช่ไหมฮะมีอะเยอะมีรูปอยู่ในนู้นนั่นอีกเลยแฟนเพจท่านผู้ชมไปตามแฟนเพจเราเยอะมากแฟนเพจสถาคมนะฮะจะมีปลาขีดเต็มไปหมดเลยแล้วที่ตั้งในตักไม่ได้ขายนะท่านผู้ชมแจกแล้วตอนพิศรับไปตอนนั้นได้มาเยอะไหมฮะแจกครับแจกเป็นกำมือแล้วก็ใส่ถุงใส่กงแก๊บไปเลยโอ้โหท่านผู้ชมขอกี่รอบก็ได้คือไม่จำนะแบบเฮ้ยโยมมาแล้วไม่ได้นะไม่ใช่นะฮะเพราะท่านจะดีครับเวลาตอนผมไปเนี่ยก็กุฏิเก่าหลังไม้ใต้ถุนสูงท่านอยู่ข้างบนกุฏิไม่ใหญ่น่าจะอยู่ประมาณ4เมตรคูณ4เมตรโอ้นั่นเองไม่ใหญ่ครับแต่ใต้ถุนเนี่ยเขาเจียไม้เขยตายกันอยู่ทำกันอยู่ข้างล่างใต้ถุนท่านอ๋อมันจะมีอยู่2รุ่นท่านผู้ชมง่ายๆเนี่ยก็คือว่ารุ่นหนึ่งหลวงปู่เนี่ยแกะมือเหมือนอันเนี้ยง่ายๆนะอันเนี้ยแน่นอนแล้วแหละหยิบมาแล้วหลายๆอันที่อยู่ในปุ๋ยเป็นยุคแรกยุคแรกนี่อันยุคแรกตอนนี้ยังไม่โด่งดังก็แกะมือแจกได้พอได้ก็พออยากให้ดูนะฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยจะมีหลากหลายท่านผู้ชมนะฮะต้องดูศิลปะครับครับต้องดูศิลป์เพราะตลาดนี่ก็ใช้เครื่องเกียร์ไงครับช่วยเราไม้ใช้เครื่องเกียร์แล้วก็มีบางอันท่านผู้ชมนะฮะอยากให้โชว์นิดนึงประเภทเป็นโปร่งฟ้านะฮะนี่ท่านผู้ชมโปร่งฟ้าท่านผู้ชมพ่อถือคือผมไม่เจอเลยฮะประหลัดขีดที่เป็นโปร่งฟ้าอย่างนี้นะฮะคือโปร่งฟ้าคือทะลุจากโคน
ขึ้นข้างบนเลยก็คือสุดยอดเลยนะตั้งแต่บนแล้วก็ทะลุมาตรงทะลุกลางกลางละมีรูออโตเมติกนะฮะแล้วตรงนี้ไม่ใช่จอดนะท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าโอ้โหพอมาปุ๊บอาสวัสดิ์มันจอดหน่อยจะได้มีรูมันจอดไม่ได้บางทีลักษณะไม้มันคดมันโค้งมันอะไรแต่อันนี้เนี่ยมันเกิดจากธรรมชาติท่านผู้ชมก็คือมอดแมลงเนี่ยมันจอดนะฮะก็เลยกลายเป็นก็เรียกว่าปรับทิศแบบโป่งฟ้าแต่คนเวลาใช้ก็จะรู้สึกว่าใช้แล้วพังงานราบรื่นโปร่งใสไม่ติดขัดเป็นเคล็ดครับผมดีฮะแต่ถ้าคนที่ปวดเมื่อยครับก็จะใช้พยาเท้าเอวครับมีอีกสิ่งหนึ่งเป็นวัตถุอาถรรพ์ตามธรรมชาตินะฮะอันนี้เป็นไม้วัตถุไม้อาถรรพ์เหมือนกันเป็นพยาเท้าเอวปัจจุบันนี้ของเก๋เยอะมากนะครับต้องดีครับเพราะว่ามีขายตามวันกันนี่โดยทั่วไปต้องบอกอย่างนี้ใช่โดยทั่วไปใครที่ปวดหลังแล้วห้อยแล้วจะรู้สึกว่ามันบางตอนแล้วมันจะตึงหลังช่วยหรือถ้าเป็นอย่างนี้ก็ใช่ท่านผู้ชมนะฮะผมให้ดูทางนี้ดูโดยเฉพาะไม้ตรงนี้นะฮะส่วนหลักกิ่งไม่ใช่นะฮะใช่อันนี้ของปู่นี่ไม่หมายถึงว่าตัวนี้คือพญาเท้าไซเอลนะฮะส่วนหลักกิ่งตรงนี้นะฮะตัวนี้หายากครับท่านผู้ชมของหลวงปู่เมฆที่เป็นอย่างนี้เลยเนี่ยฝีมือแกะมีกี่ตัวได้ครับ10ตัวเนาะของศิลป์อาจารย์กองใช่ค่ะอาจารย์กองที่อยู่จังหวัดชัยนาทใช่ค่ะอ๋อครับอันเนี้ยมีประมาณ10ตัวได้ใช่ครับ10ตัวในโลกหมายถึงว่าเขาทำมาให้หลวงปู่หรือหลวงปู่แกะเองครับไม่ทำให้ปู่เนาะเขาเป็นศิลป์มีคนทำมาถวายหลวงปู่แล้วก็ให้ปู่ปลูกเสกนะฮะประมาณ10ตัวเองเพราะว่าฝีมือสวยท่านผู้ชมครับต้องดูศิลป์นะฮะต้องจดจำศิลป์ครับจดจำรายละเอียดนะฮะครับโอ้โหนิ้วยาวมากเลยต้องซูมมาดูครับเพราะว่าครับไม่มีใครเห็นอันนี้เขาเรียกว่าปลักกิ่งสวมสร้อยเพราะว่าจะมีตรงแง่งอ่ะจะมีใส่สร้อยอยู่จะไม่มีอักขระเหมือนกันครับไม่มีครับโอ้โหเป็นคนสวยนะฮะสวยมากแต่ก็เหมือนเดิมท่านผู้ชมก็คือปู่ก็ไม่ลงอักขระเลยไม่ใช่ครับครับทีก็คือเป็นก็ต้องเป็นเหมือนกับซิกเนเจอร์ครับนะฮะก็คือเป็นแบบของปู่ก็ต้องอย่างนี้นะก็ต้องจดจำนะฮะถ้าจะเล่นหาปลัดขีดของลุงโมเมนต์นี่ต้องผ่านตาเยอะๆจะเห็นทรงเห็นอะไรหลายอย่างแล้วตอนในยุคหลังเนี่ยเขาใช้เครื่องเกียร์มันจะมีหลักเหลี่ยมอยู่ตอนขยะตอนอะไรนะเราจะเห็นหลักเหลี่ยมอยู่ที่มันเป็นธรรมชาติอ่ะของเก้มันจะทำยากทำไม่เหมือนของเก้มันทำเหมือนอ่ะแต่ดูรู้ครับมันจะความรู้สึกได้แต่คนจับบ่อยๆนะแต่เกิดถ้าคนไม่เคยจับอย่างผมนี่สมมุติเนี่ยให้ของเก้ผมว่าจริงหมดแหละแล้วอีกอย่างนึงคือหลายไซส์ท่านทำหลายไซส์ถามว่าทำไมทำหลายไซส์คือทำตามไม้ทำตันไม้แม้กระทั่งเศษไม้หรือนิดเดียวก็เอามาเกียร์ให้เป็นประหลาดคือให้คุ้มไม้เพราะว่าท่านแจกท่านผู้ชมท่านไม่ได้ทำขายเพราะแล้วมันไม่จำเป็นต้องมี QC ใช่ถูกไหมฮะคือถ้าเกิดทำขายต้องมี QC ต้องขนาดเท่ากันหมดให้ได้คุณภาพใช้ ABC ครับแต่เมื่อกี้ก่อนเข้ารายการผมเห็นตัวเล็กจิ๋วก็น่ารักนะฮะหลวงปู่นะฮะแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นข้าราชการอ่ะหลวงปู่ท่านจะเลือกนะครับใครเป็นข้าราชการท่านจะซ่อนตัวหลักๆไว้ที่ใต้อังสะเขาจะให้ตัวป้อมป้อมใช่เพราะท่านราชการจะอ้วนอ้วนใช่เพราะว่าท่านจะต้องถามก่อนถ้าใครมาอาจจะเอาไปทำอะไรไปสู้ถ้ายิ่งไปสู้รบอย่างเงี้ยท่านจะชอบมากแล้วท่านก็จะทหารเอามาชอบทหารเพราะว่าท่านบอกว่าไอ้ตัวป้อมป้อมเนี่ยมันเก่งท่านจะชอบพูดอย่างเงี้ยครับไอ้ดอสันเนี่ยเก่งตัวป้อมเป็นแบบป้อมป้อมครับเป็นฝรั่งไอ้ดอสันเนี่ยคือมีทรงโค้งด้านบนใช่ใช่เป็นเหมือนกับท่านทำพิเศษไว้ด้วยนี่เดี๋ยวผมดูที่ผมสั้นหรือเปล่าไม่ผมไม่สั้นนะแต่โค้งก็คนนิดนึงนะผู้ชมตัวยาวหน่อยตัวยาวเก๋ๆป้อมตาไม้ใช่ครับไม่ใช่มิสเตอร์ดอสันนะฮะนะฮะโอเคแล้วเล็กกันเองที่ไหนชอบคืออย่างนี้ท่านผู้ชมก็คือจริงๆแล้วหลวงปู่เขาก็มีเทคนิคอะถูกไหมฮะไม่ใช่ทุกคนมาแจกเหมือนกันหมดเพราะถูกไหมฮะเพราะให้สมมุติให้อย่างเงี้ยไปกับพ่อค้าแม่ค้าจะไปตบตีกับใครถูกไหมจะไปทะเลาะกับใครจะไปขายของแต่จริงๆพ่อค้าแม่ค้านี่จะพิเศษนะจะได้ตัวใหญ่ส่วนใหญ่ได้ตัวใหญ่ใช่ไหมครับได้ตัวใหญ่ตอนนั้นเวลาปู่หลวงปู่ท่านแจกเนี่ยนะฮะพ่อค้าแม่ค้าท่านให้ตัวใหญ่ใช่ไหมฮะเอาติดร้านค้าต้องจะให้ตัวใหญ่เล็กอันนี้ก็มีฮะก็ให้เล็กสุดแล้วแต่นะครับผมแต่จะเป็นตัวใหญ่หน่อยท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าเป็นพวกข้าราชการหรือพวกทหารเนี่ยจะเป็นป้อมป้อมหน่อยสวยๆเพราะโดยทั่วไปคือท่านก็จะให้ตัวไซส์สั้นๆไซส์เล็กๆเอาไว้ติดตัวได้แต่พอแม่ค้าเนี่ยต้องเอาไปติดร้านอ๋อครับผมเพราะร้านตำรวจเนี่ยเอาไปเยอะนะแล้วท่านก็ไม่เคยประหลัดท่านไม่เคยขายนะครับในยุคที่ท่านอยู่ท่านทำ
แจกอย่างเดียวใครแจกเพื่อสร้างวัดนะครับแจกอย่างเดียวแจกอย่างเดียวคิดดูสิฮะมาเป็นรถ10ล้อแล้วคิดดูมันจะเป็นกี่พันกี่หมื่นตัวสร้างประหลัดขิกเอาไว้สร้างวัดนะครับทั้งหลังวัดเลยที่เป็นห้องน้ำเป็นเมนถ้าเป็นคนบูรณะหมดนะครับทำให้ท่านมีชื่อเสียงในด้านนี้ด้วยเป็นพระนักพัฒนาครับครับอย่างนี้อย่างนี้เราก็ไม่ต้องพูดถึงยันสิฮะว่าหลวงปู่เมฆท่านใช้ยันอะไรหรือหลวงปู่เมฆท่านมีใช้ยันกับตัวอื่นได้ไหมฮะมีทำอย่างอื่นได้ไหมฮะนอกจากประหลัดขิกจะมีที่อยู่หลังรูปครับพี่หลังไหนครับใช่ครับสุดนั่นเองก็ได้หลังรูปอ๋ออย่างอันนี้ค่ะอาจจะดูเล็กหน่อยเป็นนาคหรือเป็นยันเป็นตัวนาคคล้ายเรือสำเภาครับนาคยงเรือสำเภาโอ้นะพวกชัดนะฮะท่านผู้ชมคล้ายๆนะพวกกษัตริย์พวกนี้ใช่ครับแบบเดียวกันเนี่ยโอ้แล้วก็มีเหมือนกับมีดาวเดือนทั้งหมดเขาเรียกทับอาหารครับเพราะที่ปทุมในช่วงที่วัดธรรมดาจะท่านอาจจะล่องเรือไปทางเส้นปทุมเพราะว่าณตรงนี้จะเป็นทางมอญครับจะมีทางสายมอญใช่เพราะว่าท่านก็จริงๆท่านไม่ได้เล่นยันเยอะพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าเพราะจริงๆจะบอกท่านผู้ชมนี่เกจิจริงๆเนี่ยฮะที่ผมได้สัมผัสหลายองค์นะฮะเขาไม่ได้มียันหลายตัวเขามีตัวแม่ตัวครูตัวเดียวส่วนใหญ่หรือไม่นิดหน่อยเท่านั้นครับมีแม่บทแม่สูตรใช่กันไม่ใช่กี่ตัวจริงๆใช่ฮะท่านสำเร็จยันไหนท่านก็จะดึงยันนั้นมาใช้แต่อย่างของหลวงปู่เมฆเนี่ยท่านใช้บริบทพระคาถามากกว่าใช่ครับในการเสกใช้ยานใช้สมาธิแล้วก็ใช้จิตเสกเข้าไปมากกว่าฮะครับผมนั่นอย่างนี้แล้วถ้าเกิดอย่างนี้เรามาดูตรงนี้กันว่าเพราะว่ายันเนี่ยท่านไม่ได้ลงอะไรเยอะโอเคล่ะยันเราคุยแค่ตัวนี้พอนะฮะหลวงปู่เมฆเนี่ยเป็นพระวาจาศิษย์นะฮะแค่จุดธูปก็ขออะไรได้แล้วจริงใช่ไหมครับได้ฮะครับจริงๆน่ะเมื่อเช้าผมก็ขอเกือบได้เลยนะท่านผู้ชมครับแล้วก็วันนี้ถึงได้เพราะจริงๆแล้วนะฮะตัวปู่หมอกก็ไม่ค่อยอยากมาเพราะท่านไม่ชอบแบบไม่อยากเปิดตัวจริงๆอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราจะได้ทราบประวัติจากครอบครัวเลยใช่ครับนะจากครอบครัวจากลูกจากหลานที่สิงห์บอกว่าตัวปู่หมอกนี่นะฮะท่านผู้ชมยิ่งกว่าพ่อหนึ่งนะฮะเป็นทั้งสายโลหิตถูกไหมฮะแล้วเป็นทั้งสื่อวิชาโดยตรงนั่นแล้วมันสื่อมาแบบตรงจริงๆที่สำคัญที่เราข้ามไปนะครับต้นตระกูลอันนี้ผมจริงๆบอกท่านผู้ชมอันนี้ผมอยากต้นตระกูลของหลวงปู่นะฮะคือท่านนี้นะท่านผู้ชมนะฮะคือใครฮะท่านนี้ครับเป็นลุงเป็นอะไรเป็นปู่ปู่ทวดอ่ะผมว่าครับผมนี่นะฮะตอนนี้ครับร้อยเอกเลยเอามาชื่ออะไรร้อยเอกขุนศิษย์ขุนศิษย์นามกุลสิทธิราชาสิทธิราชาฮะเริ่มตั้งแต่สมัยก่อนนี่ครับนามกุลผมบุญนาคแล้วก็มาบุญญาติแล้วมาสิทธิราชาอันนี้สืบชื่อขุนนางเก่านะใช่ครับถ้าเรามองภาพนี้นะครับท่านผู้ชมก็คือพูดจริงว่าโอ้นี่สมัยรอ6มั้ยรอ6รอ7นะฮะได้มั้ยแต่ปู่เขาเกิดในรัชกาลที่5ไม่ใช่หรอเนี่ยน่าจะเป็นรอ6แล้วก็นามสกุลไงฮะนามสกุลมันมาเป็นรอ6เนี่ยในสมัยกรุงชุมพรตรงนั้นเลยครับค่อมยุคหน่อยคือเป็นช่วงนั้นละนะฮะนามสกุลก็เป็นพระราชทานในวังผมก็ไม่รู้กันไม่เคยอันนี้เราพูดถึงต้นตระกูลพญานาคหมื่นเหมือนกันนะฮะเพราะว่านี่เป็นนามสกุลพระราชทานสืบทอดต่อกันมาครับอันนี้ถึงผมนึงบอกว่าในครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้เปิดเผยกันก็จริงๆเราต้องการบันทึกตำนานนะผมก็คุยกันจริงๆกับลูกหลานของปู่นี่นะฮะบอกว่าถ้าเกิดว่าคนเวลาเขาเอาตำนานปู่นะฮะหลวงปู่เนี่ยไปเขาเรียกไปเขียนอะไรที่มันผิดๆแล้วเราไม่ได้ออกมาพูดก่อนเนี่ยฮะมันก็จะกลายเป็นว่าเราก็เหมือนช่วยส่งเสริมเขาแต่ณวันนี้เนี่ยเราซึ่งเป็นลูกหลานโดยตรงของหลวงปู่เมฆนี่นะฮะเรามาเล่าให้คนฟังมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องว่าออกจากปากเราโดยตรงเพราะแล้วเนี่ยตำนานจะได้ไม่ผิดเพี้ยนก็ผมเองต้องไปนั่งแก้อะไรหลายๆอย่างให้เวลาเขียนหนังสือให้เราต้องไปนั่งแก้ประวัติไปนั่งแก้เท้าความอะไรเยอะเลยมันจะมีหลายเรื่องท่านผู้ชมที่บอกได้เลยว่ามันเป็นอะไรที่มันเก็บงำกันมาหลายสิบปีแล้วเดี๋ยวจะคุยด้วยนะฮะเรามาคุยตรงนี้นิดนึงว่าข้อหลวงปู่วาจาศิษย์ท่านผู้ชมอย่างนี้นะฮะว่าเดี๋ยวเผื่อใครเนี่ยถ้าได้รูปนี้นะฮะไปเนี่ยจะได้รู้วิธีว่าจะขอยังไงจะบูชายังไงจะขอจากหมอเมฆยังไงนะฮะอยากให้ครูบอสเนี่ยบอกอีกครั้งหนึ่งครับครูบอสครับว่าถ้าเกิดว่าใครได้รูปนี้ไปจะต้องไปไหว้บอกกล่าวขออะไรยังไงครับจริงถ้าใครได้รูปนี้ไปนะครับผมเหมือนกันฮะครับไม่ว่าจะเป็นรูปนี้หรือเป็นรูปหลวงพ่อครับเป็นพระหรือเป็นฆราวาสอยู่นะครับก็
็ให้จุดธูป5ดอกบอกกล่าวท่านแต่ถ้าสมมติว่าเรื่องนั้นเดือดร้อนจริงๆเจ็บป่วยจริงๆอยากจะให้หายอยากจะให้ดีขึ้นนะครับก็จุดธูป9ดอกแล้วก็บนด้วยยานัทโซดา1อันแล้วก็โซดา1ขวดครับท่านชอบมากนะครับยานัทเป็นหลอดยานัทเป็นหลอดแล้วมีต้องมีอันนี้ไหมมีที่นัดด้วยต้องมีค่ะต้องมีที่นัดด้วยใช่ค่ะจะนัดไม่ได้แล้วท่านผู้ชมไม่ต้องไปนัดถวายท่านนะเดี๋ยวไปนัดถวายคุณจะจามกันทั้งวันแล้วถ้าหายจริงๆก็ขอให้ใส่บาตรได้ท่านด้วยดีครับใส่ครูบาอาจารย์ครับยานัทเนี่ยก็ใช้เคยเห็นนะฮะอันนึงอยู่ในปากอันนี้ใส่ในหูกระเป๋าปวดนะฮะเข้าไปแล้วมันจะซีดเข้าไปข้างในเลยนะฮะใช่พ่อกับแม่ใช้ประจำจำได้นะฮะครับผมอย่างนี้แล้วนะฮะเรามาตรงนี้นิดนึงว่าหลวงปู่เมฆเนี่ยโอเคแหละเรารู้พระวจนะศีลละเราขอพรอะไรท่านท่านก็เหมือนเราก็ช่วยเราแต่ขอให้เป็นในเรื่องของถูกทางหน่อยนึงนะฮะไอ้เรื่องติดลูกบินมีอะไรเนี่ยอย่าไปทำนะฮะอีกเรื่องนึงวัตถุมงคลที่หลวงปู่เมฆตั้งใจจะเป็นพิเศษเนี่ยปู่หมอเคยทราบไหมฮะว่าอันไหนฮะมีทำประหลัดขีดอย่างเดียวแล้วเนี่ยตะกรุดเนี่ยแต่เนี่ยพิเศษจริงๆนะผู้ชมตะกรุดไม่ตะกรุดอันนี้นิดนึงนะจบอันเดียวจริงๆใช่ไหมฮะตะกรุดที่ไว้ก่อนปู่เนี่ยหลวงปู่เมฆท่านเคยทำไว้นะฮะเนี่ยฮะถ้าอยู่ที่ปู่หมอกเราเนี่ยก็คือเป็นลูกท่านนั่นแหละนะฮะก็สมควรได้รับท่านผู้ชมสายโลหิตแล้วล่ะนะฮะแต่ผมว่าจริงๆอาจจะถูกหลงลืมไปนะเพราะไม่รู้ว่าพอสถานเนี้ยเราการพันเชือกการพันได้ความกรอบของเนื้อโลหะบางทีเราก็ตีกันผิดว่าจะลงเป็นกิจจิขนาดจานไหนแต่วันเนี้ยบันทึกไปแล้วบันทึกไปแล้วเราเห็นกันแล้วแล้วก็หลานๆนั่งก็อยู่กันหลายคนนะก็จะรู้ว่าอันนี้ก็คือของหลวงปู่เมฆแน่นอนนะครับผมก็คือที่เห็นมานะผู้ชมจริงๆก็มีอันเนี้ยที่มันพิเศษที่สุดคือจริงๆก็ที่อื่นก็เป็นตลาดอีกหมดเราคุยกันถึงเรื่องสีพึ่งด้วยสีพึ่งด้วยนะมีสีพึ่งด้วยสีพึ่งตะกรุดผ้ายันปลาขีดเหล่านี้เขาถือว่าเป็นหัววิชาเกจิคณาจารย์สมัยก่อนหลายๆท่านต้องสำเร็จพวกนี้สำเร็จวิชาเหล่านี้ครับเป็นพื้นฐานเป็นบาดฐานรองรับเลยที่ว่าจริงๆแล้วสีพึ่งหลวงปู่แม่ก็ทำนะทำถูกไหมฮะแต่อาจจะทำไม่เยอะใช่ไหมฮะทำไม่เยอะแล้วก็ตอนนี้จริงๆเหลืออยู่ที่มีผู้ครอบครองอยู่มีครับพี่ชายก็มีไม่ให้เลยไม่ให้โหมากโอ้ที่ถ้าพี่ดูอยู่นะห่วงมากแบ่งห้องหนูมากเขาไม่ให้เลยขอนิดนึงยังไม่ให้เลยนั่นแหละฮะโอเคจำห้องนี้ต่อนะฮะปลัดขิกหลวงปู่เมฆเนี่ยเสกนานไหมครับปู่ครับไม่นานนะฮะเสกไม่นานโอ้เวลาถ้าเสกไม่นานก็คือเห็นไหมท่านผู้ชมไวไวควิกนะต้องไวไวควิกเราทำอะไรได้เร็วยิ่งดีนะมีหัวใจเสกนะเมื่อกี้แอบได้ยินกันอยู่มีเรื่องข้าวถาหัวใจเสกอยู่แล้วท่านกำกับก็ยังไม่มีแน่นอนจำได้แล้วแต่มนต์คาถาเนี่ยนะปู่ครับเวลาเราใช้เนี่ยเราต้องใช้คาถาอะไรเสกครับสมมตินะฮะปลัดขิกผมเนี่ยผมจะปลุกเสกไงดีฮะเรียกปู่เฉยๆเลยเหรอฮะบอกปู่ก็ได้ฮะเวลาไปไหนก็แล้วแต่นะครับผมไปปู่ไปไหนไปด้วยรักษาช่วยรักษาตัวเราเนี่ยเดี๋ยวปู่ก็นั่นบอกเองง่ายๆท่านผู้ชมไม่ต้องเวลาไปไหนฮะไปไหนแล้วบอกปู่ไปไหนไปด้วยนะไม่ต้องบอกปู่เมฆบอกปู่เฉยๆนะฮะแล้วก็รักษาตัวเราหรือเวลาจะใช้ทำอะไรที่ครูบอสพูดก็ดีหรือใช่อธิษฐานอธิษฐานบอกปู่คำเดียววนน้ำส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะไม่ต้องไปฝนนะท่านผู้ชมนี่ของผมเนี่ยอันแค่นี้ท่านผู้ชมคืนฝนนะฮะสองทีหมดแต่ถ้าเกิดว่ากวนน้ำนี่นะฮะกวนยังไงก็ไม่หมดถูกไหมฮะรักกวนเอาหัวลงใช่ไหมฮะใช่ครับต้องบอกท่านเดี๋ยวหางลงเป็นเรื่องอื่นอีกมีเรื่องคงกระพันนี่นะครับไม่ใช่ว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องเมตตาหรือค่าขันเรื่องคงกระพันใช่ถ้าเรื่องคงกระพันเนี่ยเอาแค่ตัวของหลวงพ่อเองเนี่ยยังทำอะไรท่านไม่ได้ลองให้พี่หน่อยเขาเล่าเรื่องที่ว่าคนที่จะเรื่องสรีระครับอันนี้ต้องเกิดเพราะว่าแก้ข่าวเลยท่านผู้ชมเพราะจริงๆแล้วคนที่ปรากฏในข่าวตอนนั้นสมัยนู้นมันลงหนังสือพิมพ์เลยใช่ไหมฮะว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของปู่แม่เขาไม่ชอบเขามองจินตนากันผิดไงเขามองกันผิดตอนที่ท่านละสังขารใช่ค่ะนะฮะตอนที่ท่านละสังขารมันมีเรื่องพิสดารเยอะนะเดี๋ยวก่อนอื่นนะฮะตอนที่ท่านละสังขารก่อนละสังขารหลวงปู่เคยสั่งเสียอะไรไว้นี่ครับพี่หน่อยจำได้ไหมขอสั่งว่าถ้ากูตายนะไม่ต้องว่ากูไปเผาเผื่อหรอกนะถ้าใครเอาไปเผาก็ด่านะเขาแช่งหรือเขาด่าแช่งเขาแช่งเลยนะครับห้าวเอากูไปเผานะเพราะมันชิบหายชิบหายเขาบอกเนี่ยก็คือหนึ่งละห้ามให้เผาคำสั่งเลยห้ามเผาห้ามเผาโดยเด็ดขาดครับสองครับก็ละตายแล้ว
ใส่โลงไว้ใส่โลงใส่โลงแก้วไว้ที่ทำโลงมาให้พ่อวันนั้นพ่อยังไม่ตายนะครับทำโลงไว้ปั๊บเสร็จพ่อขึ้นไปนอนเลยในโลงเลยเขาบอกโอ้ยสบายเว้ยเขาบอกอย่างเงี้ยมีเทสก่อนเขาลองดูว่านอนสบายเขาลองดูก่อนตอนนั้นเห็นว่าท่านสั่งไม่ใช่หรือถ้าท่านไม่สบายอย่าพาไปก็มีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งโรงพยาบาลภูมิพลอยากให้พี่หน่อยแล้วฟังที่ว่าเมื่อสองสามวันก่อนนี้เจอน้องอยู่คนหนึ่งค่ะซึ่งเขาอายุเยอะกว่าหน่อยนะแต่เขาเรียกในพี่เขาบอกว่าพี่ผมมาเคยเป็นลูกศิษย์ปู่อะไรอย่างเงี้ยดูแลปู่แต่คือปู่ไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สั่งกับผมไว้ว่าห้ามเอาเขาไปที่โรงพยาบาลภูมิพลชั้น8ถ้าไปกูจะไม่ชั้น8หนึ่งก็ไม่ทราบสาเหตุเพราะอะไรถ้าเอาไปอ่ะเขาจะไม่ได้กลับมาแล้วครั้งสุดท้ายคือก็เขาบอกว่าจะไปพระมงกุฎก็ไปไม่ได้เลยรถมันติดมากอะค่ะไปไม่ทันแล้วก็เลยไปภูมิพลชั้น8เขาก็ไม่สุดท้ายก็คือไม่ได้ก็คือหมอหนักพาไปแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ฉีดยานะคะร่างก็จะแห้งไปเนาะไม่ให้ฉีดยาใช่ไหมไม่มีไม่ฉีดชลินแล้วสั่งเขาไม่ให้เขาสั่งครับเพราะว่าถ้ากูตายมึงไม่ต้องฉีดยาอื่นก็ไม่มีก็คนนั้นนะคะชื่อน้องนกหมาเขาเขาบอกมาแก้ข่าวให้เขาหน่อยแก้ข่าวให้หน่อยเพราะตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่หนึ่งจะชมตอนนั้นนี่นะฮะมันมีข่าวดังข่าวใหญ่ว่ามีคนจะมาเฉือนนะฮะถุงอันทะอันทะเลยอันทะนั่นแหละของหลวงปู่เมฆใช่ค่ะซึ่งคนที่ทำตรงนั้นน่ะก็มีอยู่จริงตอนนี้ก็ยังจริงๆถ้าจะคุณจะโฟนเข้ามาก็ได้นะแต่โฟนอินเข้ามาก็โอเคอยู่ให้แก้ข่าวให้แก้ข่าวเดี๋ยวพี่หน่อยจะคุยฟังก่อนว่าสาเหตุที่เขาต้องทำอย่างนั้นเนี่ยแกทำไปเพื่ออะไรฮะตอนนั้นฮะเขาก็บอกว่าเขาก็เป็นเด็กกันเนอะความคิดเขาว่าเออเขาเนรฮะน่าจะเป็นพระหรือเป็นเนรอะไรเขาเป็นคนดูแลปู่อยู่อะค่ะแล้วเขาบอกว่าเขาก็ปีนขึ้นไปนี่แหละเขาด้วยความหวังดีเขาก็ไปถอดอะไรไอ้ตรงที่จมูกสำลีเขาก็กลัวปู่น้ำเหลืองไหลใช่ไหมล่ะเขาก็เอามีดเขาบอกมีดอย่างคมเลยแหละไปตัดตรงอันทะปู่แบบไม่ได้ระคายเคืองแบบนั่นเลยเขาก็ตายแล้วเขาบอกมีดกลหักมีดแบบนั่นเลยแบบเขาบอกว่าแบบมีดอย่างคมไม่สามารถที่จะทำอะไรปู่ได้อะเออแบบนั่นน่ะสิ้นชีพนั่นใช่เขาก็เลยต้องไปกราบก็เลยมีข่าวออกมาว่ามีคนจะไปเอาตรงนั้นแหละใช่นั่นแหละเขาบอกนั่นแหละผมเองแต่ผมไม่ได้ทำอย่างนั้นผมไม่ได้คิดอย่างนั้นเจตนาคนละเจตนาคุณนกพี่นกเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยหวังดีกล่าวว่าเพราะตรงจุดตรงนั้นเป็นจุดน้ำเหลืองใช่แบบว่าถ้าตัดตรงนั้นออกท่านผู้ชมก็คือว่าน้ำเหลืองจะได้ถ่ายออกมาจะได้ลองไว้แล้วมันจะได้เหม็นไม่อุจจาระอันนี้ไม่มีการน้ำเหลืองไม่เหม็นไม่อะไรเลยแห้งครับนะฮะสรีระสังขารของหลวงปู่แห้งสนิทแล้วก็ไม่มีน้ำเหลืองแต่ว่าก็ด้วยความมุ่งมั่นอ่ะเขาคือเห็นก็ยังคิดว่าต้องมีอ่ะก็เลยพยายามที่จะไปตัดเสร็จแล้วก็เลยออกข่าวมีข่าวว่ามีคนเนี่ยจะไปตัดเอาแน่นนะครับโผล่มาแต่จริงๆไม่ใช่นะฮะคือตัดจะตัดนะใช่แต่ไม่ได้จะเอาไปทำอะไรต้องการให้น้ำเหลืองมันไหลออกมาและสำคัญก็คือตัดไม่เข้าท่านผู้ชมก็ยังเหนียวอยู่เลยตอนนั้นใช่เพิ่งคุยได้2วันนี่เองค่ะน้องคนนี้พอตัดเสร็จปั๊บเนี่ยไม่เสร็จนะตัดไม่ได้แกก็รู้ละพี่เขารู้ละว่าพลาดละอาจจริงๆถูกไหมฮะคือตัดไม่สำเร็จเพราะมันต้องมีอะไรละแกต้องทำพิธีขอกมาหลวงปู่นะฮะถึงจะโอเคอยู่นะฮะแต่ผมว่าปู่ก็ไม่โกรธหรอกเพราะว่าเขาก็เหมือนคนสนิทอ่ะนะฮะเขาดูแลปู่อยู่เขาเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนพระพี่เลี้ยงอ่ะหรือเป็นเนเขาดูแลปู่อยู่เจตนาไงครับเจตนาไม่ได้คิดลูกเกินใช่เขาบอกเรื่องนี้ไม่เคยบอกใครนะเขามาบอกพี่หน่อยเพื่อที่จะให้แก้ข่าวพี่หน่อยเรื่องหนึ่งที่จริงๆไม่มีใครรู้พี่จะโทรมาก็ได้นะเสียงพี่ต้องนกมาต้องนกครับผมเชื่อว่าจะได้มีประจักษ์พยานยืนยันว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงถูกต้องครับจริงๆมีลูกจริงๆพี่นกแบบปรากฏตัวมาเนี่ยในช่วงที่ถูกจังหวะถูกไหมฮะเพราะพี่หน่อยกำลังจะมารายการเราพอดีใช่สองวันแล้วก็สองวันที่ผ่านไม่น่าเชื่อนะแต่จริงๆเรื่องนี้มันเก็บงำมากี่สิบปีแล้วว่าเรื่องบังเอิญไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้นะไม่น่าจะเป็นเรื่องเหมือนพี่เคยได้ยินข่าวไหมนั่นแหละผมเองแกเป็นจำเลยสังคมมาแล้วพี่ก็คงนอนไม่หลับมาหลายใช่เขาบอกเขาแบบพี่ผมแก้ข่าวแล้วนะที่หลังมาเผื่อผมด้วยเยอะนะของเขาเขาต้องเผื่อเราดิเขาอยู่กับหลวงปู่มาก็ต้องเยอะแยะมีเขามีค่ะเขาได้ก็จริงๆเห็นไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีบางช่วงนะผู้ชมเจตนาเอาพูดตรงๆตอนนั้นต่อให้พี่ออกมาแก้ข่าวก็มีใครแก้ไม่ขึ้นแก้ไม่ขึ้นครับถูกไหมมันต้องปล่อยการเวลาในช่วงหนึ่งนะครับจริงๆที่ผม
ผมเข้าใจว่าเจตนาที่หลวงปู่เนี่ยอธิษฐานทิ้งซากสรีระสังขารไว้เนี่ยก็เพื่อหวังว่าลูกศิษย์จะต้องได้มากราบไหว้ลูกศิษย์จะต้องยังมาช่วยบูรณาวัดให้จริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะว่าผมเห็นมาหลายวัดถ้าหลวงพ่อหลวงปู่เนี่ยยังอยู่เนี่ยความเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าจะอยู่ด้วยสรีระสังขารหรืออยู่ด้วยแบบมีลมหายใจความเจริญรุ่งเรืองของที่นั้นก็ยังมีอยู่หลวงปู่คงจะเป็นห่วงนะฮะลูกศิษย์ลูกหาเป็นห่วงบรรดาก็ได้ว่าบรรดาทั้งหมดนะฮะก็เลยสั่งไม่ให้เผานะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่สนุกนะที่จะนอนอยู่ตรงนั้นผมพูดตรงๆเลยนะฮะแต่เพื่อช่วยเหลือไงอันนี้ผมให้ไปดูที่วัดโคกอู่ทองครับวัดหลวงปู่โสรถโสรถเจ้าโสทลุคุณตอนนี้ขับไปดูสิมนดกราคา10กว่าล้านขึ้นมาเมื่อสัก 3-4 เดือนเขาเคลื่อนย้ายสรีระร่างกายท่านขึ้นมนดกไปผมเสียดายไม่มีโอกาสติดงานนี่มองให้เลยถึงสัจธรรมเลยว่าถ้าหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตา ยังอยู่ในลักษณะเนี่ยพวกเราจะมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วสามารถพัฒนาแล้วพัฒนาก็เอาง่ายๆชมบางทีเนี่ยลูกศิษย์ลูกหานะฮะลูกศิษย์ไร้ที่พึ่งเนี่ยไปมองสรีระสังขารของหลวงปู่เมฆก็ยังรู้สึกเหมือนท่านอยู่เรายังไปกราบไหว้ขอได้ขอพรได้นะผมครับหรือจริงๆนะอย่างที่ผมบอกนะรูปภาพของท่านเนี่ยครับใช่ไหมฮะสมัยเป็นหมอก็ได้หรือสมัยเป็นอะไรก็ได้บางคนถ้าไม่ได้รางวัลอย่างนี้สมมุตินะท่านปริ้นเราก็ได้นะฮะเซิร์ชจากอินเทอร์เน็ตใช่ไหมฮะปริ้นออกมาแล้วก็ตั้งกราบไหว้บูชาขอพรครับหลวงปู่ก็ยังช่วยเหลือเราทุกคนหลวงปู่จริงแล้วตอนนี้ผมว่าการเดินทางไปวัดลำธารนี่ง่ายนะเพราะว่ามีถนนนิมิตใหม่ตัดนิมิตใหม่66ตัดแล้วตะก่อนผมขับออกจากกาไทยราชมาเดี๋ยวนี้ฮะไทยราชก็เป็นสี่เลนละแล้วมันจะมีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายปุ๊บเข้าถนนนิมิตใหม่พอวิ่งตรงไปปุ๊บวัดจะอยู่ขวามือแล้ววัดยังทะลุออกคลองแปดคลองแปดลำกาได้อีกนิมิตใหม่นี่จะเชื่อมต่อไงจะเชื่อมต่อให้แล้วผมอยากถามนิดนึงว่าปลัดขิงเนี่ยของหลวงปู่เมฆเรานี่นะฮะมีข้อห้ามอะไรบ้างไหมฮะไม่มีครับไม่มีครับ อันนี้ไม่มีง่ายเนาะอันผมตุ้มนะคุณเพราะว่ามันอยู่ที่ตัวเรามีอยู่ผมบอกอย่างเดียวผมโอ้ไปไหนไปด้วยอะไรเนี่ยแต่ยังไม่คุณตั้งจิตให้มั่นแล้วคุณเชื่อว่าปู่ไปช่วยคุณแน่นอนครับคุณขอจากประหลัดขิกนะฮะคุณจะไปค้าขายคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่คุณขอปู่นะไม่มีข้อห้ามใดทั้งสิ้นนะไม่ใช่แต่ว่าห้อยมีประจำเดือนอะไรก็ห้อยได้หมดดีนะครับเพราะว่าเป็นยาแก้ด้วยใช่ฮะฝนกับน้ำมะนาวสารมีกินเป็นยาแก้เสียดายกินยาเถอะครับท่านผู้ชมคุณฝนไปเรื่อยๆหมดสมัยก่อนไม่มียาสมัยก่อนห่างไกลอนามัยนะฮะสมัยก่อนห่างไกลอนามัยก็เลยต้องอาศัยใส่คล้ายๆเป็นสมุนไพรยาไทยเพราะว่าอย่าลืมว่าหมอท่านเดิมทีเป็นหมอแผนไทยมาก่อนหมอแผนโบราณเราเนี่ยท่านก็จะมีความรอบรู้นะฮะเมื่อกี้เราก็แอบดูตำราอยู่จะเห็นความรอบรู้ในหลายๆอย่างหลายๆด้านครับแล้วอย่างนิดนึงถามนิดนึงว่าจริงๆแล้วปลัดขิกของหลวงปู่แม่งเนี่ยดังมาก่อนหลวงพ่อยึดอีกเหรอฮะอู้ดังก่อนใช่มั้ยฮะดังก่อนเพราะยุคหนองจอกใช่ครับเพราะยุคสมัยก่อนผมถึงบอกว่าในประวัติศาสตร์ของการเปิดตัวปลัดขิกเนี่ยของหลวงปู่เมฆเนี่ยเป็นยุคแรกเป็นยุคแรกนะคือหลังจากที่เราหลวงพ่ออีหลวงพ่อเหลือจิตจันยุคผ่านมาแล้วยุคแรกๆเลยซึ่งหายากแหละแล้วก็พอมาถึงยุคกลางเนี่ยมีหลวงปู่เมฆเนี่ยที่เปิดองค์มาเลยจริงๆพูดง่ายว่าจริงๆถ้าเกิดสรรหาหรือหาของหลวงปู่เมฆเนี่ยก็ยังโอเคอยู่ยังพอหาได้อยู่ถูกไหมฮะอ๋อครับถ้าง่ายๆท่านผู้ชมก็แม่ค้ามีนบุรีฮะเหมือนกันคิดมาที่ว่าผมว่าตอนนี้ต้องเฝ้าระวังกันให้ดีนะผมว่าป่านี้คงไม่ตั้งตะกร้าตะกร้านะฮะตะก่อนเราเห็นเกิดกาดนะอยู่ในตะกร้าแต่มันมีอยู่เรื่องนึงนะฮะปู่ครับผมอยากถามนิดนึงว่านี่ปลัดขิกเนี่ยถึงขนาดต้องล่ามโซ่กันเลยนะครับที่วัดไม่ล่ามเลยฮะวัดที่ไหนต้องล่ามโซ่วัดวัดหลวงพ่ออีไงวัดหลวงพ่ออีกลายเป็นตำนานและประหลัดขิกล่ามโซ่ไว้กลางคืนจะหนีเที่ยวแต่ของเราไม่มีใช่ไหมฮะไม่มีใครกล้าหรอกว่าเพราะว่าไอ้ตำนานเนี่ยเคทีผมรู้เปลี่ยวมาจากไหนแกก็บอกว่าเนี่ยก็มาเล่าให้ฟังเลยนะบอกเนี่ยตลาดขิงจะต้องล่ามโซ่เลยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันหนีเที่ยวไปหาสาวๆนั่นเป็นของหลวงพ่ออีสตีหีบครับเคทีจำผิดแล้วคือต้องบอกอย่างนี้สตีหีบสมัยก่อนมันจะมีสนามบินอุตภเปาอ่ะฮะมีสนามบินอุตภเปาพวกสมัยก่อน GI เข้ามาอะไรมามันจะมีครับมีอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันก็เลย
ชอบหนีเที่ยวอ๋อถ้าบินแข่งกับเครื่องบินในเนี้ยนะฮะถ้าบินแข่งเครื่องบินก็เป็นของหลวงพ่อยิกก็อีกหนึ่งตำนานมีตำนานเยอะประหลัดขิกนี่ถ้าเราคุยแล้วมีตำนานเยอะเลยเรายำเก่งมากคือหลวงพ่อเมฆนี่ไม่คุ้มครองผู้หญิงครับว่าที่ว่าออกข่าวว่าโดนคมจะโดนคมใช่เป็นเพราะมันไม่สวยหรือเปล่าผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่ครับจริงๆแล้วเป็นผู้ชายมันเป็นยังไงตอนนั้นเป็นยังไงจริงแล้วที่ว่าผู้หญิงคนนั้นนะครับเขาผมคือในละแวกนั้นจะเป็นสวนแล้วท่านก็ต้องเดินกลับบ้านแล้วพวกทำงานดึกหน่อยกลับมาหน่อยแล้วก็จะมีพวกกลุ่มพวกกินเหล้าอย่างเงี้ยแหละเห็นแล้วก็เกิดปิ๊งก็อยากที่จะได้มาข่มขืนแล้วเขาก็พกประหลัดขิกของปู่เมฆไว้อยู่ตัวผู้หญิงนี้พกประหลัดขิกใช่พอโดนฉุดเข้ามาจะข่มขืนเนี่ยพวกกลุ่มนั้นแล้วก็ผู้ชายที่จะข่มขืนเนี่ยกำลังถกกางเกงแล้วเห็นเป็นประหลัดเห็นเป็นอวัยวะผู้ชายจบกล่าวใกล้ไปที่ว่ากระเทยกระเทยมาอันนี้ครับเป็นเรื่องที่ว่าทำให้คนรู้จักของปู่เมฆขึ้นมาอีกด้านนึงไอ้พวกผู้ชายนี่คงขวัญเสียไปเลยนะผู้ใหญ่กว่าของกูอีกอันนี้เป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าลงหนังสือพิมพ์นะใช่ครับลงหนังสือพิมพ์ในยุคนั้นสมัยนั้นก็เลยอย่างที่ผมบอกอ่ะเป็นการประกาศเกียรติคุณของท่านหลายๆอย่างจริงๆจะบอกชั้นนึงว่าเรื่องของหลวงปู่เมฆเนี่ยลงสือพิมพ์บ่อยนะใช่คือถึงขนาดลงหนังสือพิมพ์เนี่ยฟังอยู่หลายเรื่องแล้วนะแปลว่าไม่ธรรมดาเพราะแกเสียใจจริงแล้วก็มีหลายรูปนะฮะแต่ก็ไม่ได้ลงบ่อยขนาดนี้นะเกจิอาจารย์สมัยก่อนนี่คือไม่ได้ขับเน้นอยู่ที่ประหลัดขิกของเราเลยนะเป็นอย่างอื่นวัตถุมงคลอย่างอื่นนู่นนั่นนี่ไปเครื่องรางนู่นนั่นนี่ไปก็ไม่ได้มีประหลัดขิกก็ผมถึงบอกว่าหลวงปู่เมฆเนี่ยท่านเป็นการเปิดตัวออกมาเลยว่าประหลัดขิกจ๋าเลยอย่างเดียวแล้วประหลัดขิกหลวงปู่เมฆนี่นะฮะเอาหลักเมื่อกี้หลักเราก็ได้ยินแล้วว่าสาวชาวบ้านก็ใช้แม่กุ้งแม่ค้าใช้คนต่างชาติเนี่ยที่เราเห็นอยู่อะไรมุสลิมก็ใช้อยู่แล้วมีชาติอื่นใช่ไหมครับปู่บูไนมีใครมาต่างประเทศนะฮะต่างประเทศก็มีบูไนก็มาบูไนเฮ้ยบูไนมาใช้ได้ด้วยเหรอฮะก็เจ้าฟ้าชายองค์เนี่ยเขาจะแต่งงานครับก็ชวนพ่อไปไปแต่งงานแล้วพ่อบอกอุ้ยไปกูแก่แล้วเลยไม่ไปบุญนายเนี่ยถือกับนิมนต์จะนิมนต์หลวงพ่อไปหลวงปู่ไปละที่ศรัทธามากไม่ไปกูแก่แล้วเขาศรัทธานะฮะใช่ใช่แล้วก่อนที่จะมาชวนเขาเคยมาเอาที่นั่นเอาเขาเคยมาเอาไปก่อนแล้วประหลัดขีดไปใช้ใช่เพราะเขาต้องมีศรัทธาก่อนสิท่านผู้ชมถูกไหมฮะเกิดศรัทธาแล้วพอจะแต่งงานก็เลยจะมานิมนต์ไปเสร็จแล้วหลวงปู่ก็ไม่ไปไม่ไปครับแล้วนอกจากบุญนายมีประเทศอื่นไหมฮะประเทศอื่นผมไม่รู้กันนะพ่อผมกำลังจะว่าจะไปถามโอบามาเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ข่าวโอบามามาว่าใช้นู่นใช้นั่นที่นี่แล้วก็มีใช้หนุมานมาจากเมืองไทยอาจจะไปสกิดถามโอบามาเฮ้ยอยู่ห้อยประหลัดขิกไม่น่านะเมืองไทยเพราะว่าไม้เขยตายมันไม่ดำผมว่าแต่ถ้าตอนเนี้ยล่าสุดเนี่ยผมไม่แน่นะมันขาวๆเนี่ยนะฮะแต่ว่าไม่ดีนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเป็นเรื่องใช่นะฮะแล้วอย่างนางงามนางก็ใช้ถูกไหมฮะไอ้หรือว่านั่นของตอนที่เรามีข่าวกันก็คือสมัยนางงามประกวดนางงามแล้วเอาประหลัดขิกเสียบไปที่ผมของอาจารย์ชวนมีสับสนเซานั่นก็น่าจะยุคหลังมาอีกนิดนึงตอนหลวงปู่เมฆใช่ยุคหลังหลวงปู่เมฆมันนิดนึงครับผมแล้วอย่างดาราดาราก็ใช้ใช่ครับบ้านจำได้ไหมมีดารามีใครบ้างจำได้ไหมดาราไปเอาเยอะเหมือนกันดาราคืออย่างนี้ผมต้องบอกนะจริงๆอ่ะดารานักแสดงเนี่ยเขาก็ต้องการเมตตามหาเสน่ห์เขาพกแต่เขาไม่กล้าบอกเขาบางทีบางคนอายเพราะว่าดาราสมัยก่อนไปเยอะนะใช่สมัยก่อนแปลว่าสมัยก่อนในกุฏิหลวงปู่เนี่ยก็ต้องแน่นไปด้วยคนทั้งคนดังทหารตำรวจทั้งหมดเลยฮะครับคันนี้เอียงเขาเรียกฉายากุฏิเอียงกุฏิเอียงกุฏิเอียงที่นี้เราปัจจุบันยังเอียงอยู่ใช่ไหมฮะใช่ครับปกติปัจจุบันนี้ที่กุฏินั้นเขาลือแล้วครับเป็นกุฏิใหม่เป็นกุฏิใหม่แล้วครับสมัยก่อนผมอย่างที่ผมเล่าให้ฟังแล้วไม้ไปไหนไม้มาทำประหลัดขิกต่อได้เลยไม่เสากุฏิคือมันหมดนะเพราะตอนนั้นท่านสิ้นก็น่าจะมีแต่ก่อนท่านสิ้นเนี่ยคือทำกุฏิใหม่แล้วมีแล้วเนาะมีกุฏิใหม่แล้วผมที่ผมจะได้ผมไปอีกครั้งนึงคือเป็นอีกเรือนไทยหนึ่งทรงหนึ่งแล้วก็กว้างขวางขึ้นรองรับแขกได้เยอะสมัยก่อนผมเข้าไปกุฏิเนี่ย3-4 คนก็แทบจะเต็มห้องท่านแล้วเพราะว่าท่านนั่งท่านนอนอยู่ตรงนั้นแหละตรงกุฏิเก่าเนี่ยถ้าเราจะไม่แต่พอไปอีกทีนึงปุ๊บเป็นกุฏิเรือนไทยไม้เอ๊ะเขาบอกว่าหลวงปู่เมฆเนี่ยทำประหลัดขิกเนี่ยใหญ่สุด
ขนาดไหนได้ครับปู่ที่เคยเห็นใหญ่สุดเลยฮะตัวใหญ่ฮะยาวตัวใหญ่อ้วนขนาดนั้นเลยอ้วนที่อยู่ที่วัดหรือเปล่าฮะตอนนี้อยู่ที่พ่ออยู่ที่วัดแหละที่วัดตัวอยู่ที่วัดตัวนึงตัวใหญ่ๆเลยตัวใหญ่บางคนก็เช่าไปก็เหลือไว้ตัวพ่ออ๋อเดี๋ยวๆถ้ากับอยู่ที่คนทั่วไป1ตัวแล้วอยู่ที่วัดตัวนึงข้างวัดตัวตอนนี้อยู่ที่พ่อข้างลงศพอ๋ออยู่ที่ข้างโรงศพเลยครับก็ที่บ้านของหลวงปู่ของปู่หมองนะฮะผมมีตัวใหญ่ฮะยาวตัวนี้ไม่แพ้ใช่ไหมฮะไม่แพ้ใช่ไหมแหมตอนแรกผมว่าจะอยู่ช่วยแบกไม่ได้แล้วไม่มีรากหมดฮะครับตัวเลยมีรากเหรอเอาไม่แบบมีรากเองใช่ไหมมีรากกันไม่ไม่มีรากแล้วพ่อก็ทำเป็นหลักเป็นหลักครับอ๋อรากมันทำเป็นปลัดรอบๆหมายถึงว่ามันมีมันเหมือนเป็นต้นใหญ่ตัวโคนมันนะครับตัวโคนมันก็จะมีตัวรากมีรากรากไม้มันนั่นแหละรากไม้ครับพวกนี้ก็เลยพันขีดทำปลัดรอบแต่ตัวใหญ่แบกไม้ไม่ไหวฮะตัวใหญ่ผมก็พูดเล่นคือปกติปลัดตัวครัวเขาจะทำให้คู่หนึ่งเขาจะทำให้สองตัวนะฮะอย่างของลุงไปอีกเขาก็ทำให้สองตัวไอ้ตัวที่โดนรากโซนนั่นแหละเขามักจะทำให้สองตัวตัวครัวเขาเรียกว่าตัวจ่าหรือตัวหัวหน้าฝูงส่วนใหญ่ก็จะต้องขึ้นประหลาดขีดตัวครูก่อนของตัวก่อนที่จะมาทำลูกๆตัวเล็กๆในสูตรการฟ้างสูตรการฟ้างถ้าสมมติว่าใครไพ่ประหลาดขีดแล้วรู้สึกอายนะครับจะมีเม็ดประคำอย่างที่หายากอันนี้เม็ดประคำอาจารย์น้องบอสใช่ไม่ระวังมันเพราะว่าเม็ดประคำนี่เป็นสิ่งที่ท่านจะเน้นด้านคุ้มครองนะครับพ่อเดี๋ยวท่านโชว์ในคอก็ได้โชว์ออกมาครับไม่ต้องถอดก็ได้ก่อนมาเดี๋ยวผมคิดนะครับไม่ได้อาหารนะว่าเอาไม่เป็นไรเอาเกมเหลือดีกว่าเหลือดีกว่าอันนี้คือเม็ดประคำไม้เขยตายพายนะครับครับท่านจะเน้นเรื่องคุ้มครองเพราะว่าที่ท่านทำมายุคที่ว่าเป็นเม็ดประคำเนี่ยเพราะว่าคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านเดินเรือครับถ้าสมมุติว่าต้องลอยคอในกลางทะเลครับนี่แหละท่านจะเคยบอกว่าจะต้องถ้าสมมุติไม่มีน้ำดื่มให้เอาเนี่ยแกว่งกับน้ำครับครับแล้วก็จะทำให้น้ำนี่จืดจากน้ำเค็มเป็นน้ำจืดก็เลยเป็นที่ฮือฮากันแล้วก็หากันในรอบเนี่ยครับในรอบปัจจุบันนี้ก็คือเนี่ยนะครับประคำลูกเขยตายอันนี้ตายพายเลยตายใช่ครับแล้วก็เวลาใช้คือเวลาเดินเรือถ้าเกิดไม่มีน้ำจืดถ้าเอาแกว่งน้ำแกว่งน้ำท้องทะเลครับแกว่งแล้วก็ให้อธิษฐานแล้วก็แกว่งครับใช่เพราะว่าท่านจะบอกกับคนที่เดินเรือทุกครั้งใช่เป็นเคล็ดของท่านครับครับโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบมีอะไรที่แบบเยอะอยู่ในนี้นะฮะจริงๆแค่เนี่ยไม้ลูกเขยตายเท่านั้นเองหลวงปู่เนี่ยครับครับโอ้โหระวังก่อนครับเยอะระวังครับนี่แค่ชุดเล็กของปู่หมองนะฮะปัจจุบันเนี่ยครับพอคนเขาหายากเนี่ยเขาก็จะแบ่งให้บูชาคนละเม็ดจะเป็นแบบเนี่ยครับที่ว่าผมบูชาอ๋อใช่เพราะว่าจะไม่ค่อยมีครับจะแบ่งเป็นเม็ดกันแล้วก็ให้บูชาติดไว้หลังลูกครับใครมีเกศามีผ้าจีวรก็เหมือนจะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่ใช่ครับอันนี้ชุดหลวงพ่อนั่นเองครับนี่ของปู่อันนี้ของหลวงปู่ไม่ทิ้งหมดนะเนี่ยลูกนะแล้วก็ตกทอดมาถึงปู่หมอกนะครับผมใช่ครับเป็นตำนานไปแล้วตอนนี้ครับแต่อีกอย่างนึงถ้าใครได้ไปวัดนะครับอีกอย่างนึงที่ว่ามีโอกาสได้ไปกราบศิระหลวงพ่อนะครับจะมีอ่างน้ำมนต์ที่อยู่ตรงหน้าทางเข้ากราบศิระหลวงพ่อนั้นน่ะจุดธูปบอกท่านอธิษฐานได้ครับเป็นเหมือนกับน้ำมนต์หลวงปู่เมฆนะครับอันนั้นนะครับต้องแกงนะเพราะว่ามี2โซนตรงด้านหน้าด้านหน้ากับด้านหลังด้านหน้าเป็นของหลวงปู่ทองด้านหลังเป็นของหลวงปู่เมฆใช่ครับต้องบอกอย่างนี้เวลาก็ไปทั้ง2องค์อ่ะท่านผู้ชมนะฮะจะได้เขาเรียกว่าก็ใช่ก็ตอนหลังนี่ผมสักสองสามปีผมก็เคยคุยกับลูกศิษย์หลวงปู่ทองนะตอนที่ท่านยังไม่สิ้นอ่ะเขาก็พยายามที่จะเผยแผ่บารมีของทั้งสององค์ขึ้นมานะฮะผมตอนนี้ต้องสงสัยต้องย้อนกลับไปดูเพจน่าจะมีเพจขึ้นมานะฮะของทั้งหลวงปู่เมฆหลวงปู่ทองพอถึงบอกว่าเสือสองตัวจะอยู่ถ้ำเดียวกันได้ไหมอันนี้คงกระจ่างคงกระจ่างแล้วล่ะคงกระจ่างว่าอยู่ได้ครับอย่างนี้แล้วเนี่ยประหลัดขีดของหลวงปู่เนี่ยก็เรื่องเสน่ห์ได้หมดฮะได้หมดใช่ไหมได้แล้วถ้าเกิดเสน่ห์กับเพศเดียวกันได้ไหมฮะชายกับผู้ชายผู้หญิงเนี่ยแล้วแต่ไม่ห่วงห้ามไม่ห่วงห้ามไม่ห่วงห้ามที่ต้องถามเพราะว่าบางยี่ห้อเนี่ยมันไม่ได้บางยี่ห้อก็ทำเพื่ออย่างนั้นบางยี่ห้อก็
แอฟริติงจิงกาเบลนะฮะพวกเขาไม่ได้ห้ามอ่ะอยู่ที่ตัวเราอ๋อครับผมก็คือแล้วแต่ท่านผู้ชมก็คือว่าจะใช้กับเพศตรงข้ามหรือใช้กับเพศเดียวกันเนี่ยก็ได้ผลดีทั้งคู่เลยนะครับผมแล้วประสบการณ์ตรงตอนนี้เราพูดง่ายๆแล้วเริ่มประสบการณ์ตรงแล้วเอาพี่หน่อยก่อนเลยแค่ข้างตรงเนี้ยนะฮะประสบการณ์จากการใช้วัตถุมงคลของหลวงปู่เมฆเนี่ยเคยเจออะไรมาบ้างพี่ตอนนั้นเด็กๆเนี่ยไหนก็คือห้อยประหลัดขิกมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันนะคะแล้วรู้สึกว่าจะตอนม.3ไปเข้าค่ายที่เชียงใหม่อะค่ะอยู่บนเขาอะเนาะแล้วก็นั่งเล่นกองไฟกันน่ะงูมันก็เลื้อยผ่านเฉยๆนะแต่ตัวใหญ่มากเออเลื้อยผ่านไปเฉยเลยเราก็ตกใจเนอะอ๋อรู้แล้วแหละว่าปู่ต้องคุ้มครองเราอะไรอย่างเงี้ยไปไหนคือก็จะบอกท่านตลอดเนี่ยอันนี้ก็เกศาท่านอ๋อมีเกศาอยู่ในอันนี้ค่ะอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ร็อกเก็ตแล้วก็ของน้องสาวของน้องสาวอีกคนนึงอะค่ะแฟนเขาอะคือน้องเขยอะเขาใส่ประหลัดขิก7ตัว7ตัวนะคะแล้วก็ถูกเหมือนว่าโดนทำร้ายอะค่ะเขาเล่าให้ฟังอะเนาะ20-1แบบโดนกลุ่มเรา20เขา1เขา20น้องเขยคนเดียวค่ะแล้วยังไงนะแล้วก็สมองใช่โดนคือเหมือนก็โดนลุมอะครับ20-1ทุกอย่างโอ้โหถ้าเป็นคนอื่นนี่คือตายเพราะว่ามีโดนแทงโดนอะไรด้วยแต่แทงไม่เข้านะแต่มาโดนช้ำที่หัวสมองเพราะโดนตีดีสิใช่ตอนนี้ไม่มีสมองนะใช่ไหมใช่สมองไม่มีปัจจุบันเนื้อสมองมีแต่เหล็กครับแล้วเขาก็หล่อหมอเขาลูกเลี้ยงใช่ไว้แล้วเขาบอกว่าตอนจะผ่าเนี่ยไฟดับนะก็จะทำการผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็โทรมาถามน้องหน่อยว่ามีอะไรอะเหมือนกระจูอะไรอยู่ในเอวเขาว่าอะไรอย่างเงี้ยใครบานก็ไม่รู้เนาะจะตัดได้ไหมเขาบอกอย่าพึ่งเดี๋ยวพึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวหนูไปจุดธูปเขาก็จุดธูปบอกปู่ตัดเลยเดี๋ยวตายเลยนะตายเขาบอกว่าเนี่ยจากปู่เมฆแน่นอนเลยเขาบอกถ้าไม่มีปลัดขิก7ตัวนี่นะหัวเขาตายแล้วแบบนั่นเลยแบบต้องจุดธูปบอกปู่แล้วเพื่อแล้วก็สามารถที่จะทำการผ่าตัดได้หลายชั่วโมงมากเขาบอกว่าถ้าเกิดหายก็จะไปบวชให้ปู่เขาก็เลยไปบวชให้ปู่เนี่ยยังมีชีวิตอยู่เนาะที่น้องสาวเล่าให้ฟังมีชีวิตอยู่อันนี้น้องสาวนั่นโดยตรงเลยอันนี้พอเราบอกประสบการณ์อย่างนี้ไปเดี๋ยวพี่เต้ผมอ่ะจะไปหาปลัดขิกปู่เมฆมาไหมมีแล้วเพราะว่าตอนนี้มีคนจองกระถิ่นพี่เต้ผมเยอะเลยอย่าไปยุ่งเขาเลยครับการเมืองนะผู้ชมตอนนี้พี่น่ากำลังไม่ไม่นี่ผมบอกให้ฟังผมหวังดีนะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้มีประสบการณ์จะได้มาเล่ากันฟังว่าพี่เต้มาได้ประสบการณ์จากปลัดขิกปู่เมฆผมอีกเนี่ยทีนี้พี่เต้จะไม่เฉยๆดีกว่าเดี๋ยวก็ผ่านแล้วครับแล้วอีกเรื่องนึงที่ผมได้ยินมาไม้อันเนี้ยอันยาวเนี่ยครับใช่ใช่อันนี้ใช้ยังไงฮะเห็นบอกมีประสบการณ์ต้องน้องสาวไม่เป็นไรเล่าให้ฟังเลยครับน้องสาวบอกว่ามีงูเข้าบ้านนะคะแล้วเขาก็ไปบอกพ่อแล้วพ่อก็เอาไม้ตัวนี้แหละไปจี้ที่งูแล้วงูก็แข็งเลยงูแข็งใช้ด้านไหนจี้ใช้ด้านเนี่ยต้องถามพ่อด้านหัวแหละครับเนี่ยค่ะจี้ไปที่ตัวงูแล้วงูก็แข็งพ่อก็เลยจับเอาไปแล้วก็เอาไปปล่อยจับช้อนไปจับช้อนธรรมดาได้เลยท่านผู้ชมมันเหมือนต้องมนต์สะกดเลยครับผมโอ้แล้วก็แคล้วคลาดอะไรอย่างเงี้ยลูกชายก็ขับรถข้างหน้าเนี่ยแบบบางทีตะขาบเนี่ยผมเอามือไปลองเลยว่ายหลับแล้วปู่มองไม่กลัวเหรอฮะไม่กลัวฮะแต่ผมเลยปล่อยในบ้านมากันเยอะเลยนะบอกว่าถ้ามึงกัดลูกหลานในบ้านเนี่ยจะไม่ตายหมดเลยไม่เป็นไรไม่มาแล้วผมก็เราก็มาพ่อมาไปขึ้นมาว่ากระถาขึ้นมาแล้วก็ไปปล่อยแล้วมีแค้วคลาดปลอดภัยอ่ะที่พ่อโดนอะไรนะโดนประตูทับประตูใหญ่ประตูใหญ่เลยไม่เป็นไรอันนั้นแค้วคลาดอันนี้เรื่องแค้วคลาดปลอดภัยประตูมันมี2บานใช่ป่ะครับแล้วนี่มันหนักแล้วนี่ประตูรั้วของไฟฟ้าเลยปั๊บทีนี้มันหลุดจากรางผมก็อยู่ตรงนี้พอดีประตูล้มทับผมก็นอนอยู่ในประตูอย่างเงี้ยครับกดก็วิ่งมาช่วยดึงประตูขึ้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาแค้วคลาดเขาใส่ชุดนั้นไงครับชุดประหลัดเอาประหลัดกิจทั้งพวงนี้ใช่ก็เขาจะใส่อันนั้นคือพวงประจำที่เขาใส่ไม่พวงไหนที่วันนั้นที่พ่อเขาใส่อ่ะหมดแล้วแจกหมดแล้วคุณไปดูใจดีนะผู้ชมมีประสบการณ์คนที่เรามาขอขนาดอันสำคัญในใจผมเลยยังไม่ได้เลยนะคะชุดนี้ไม่ตายเมื่อไหร่เข้ามาเอาค่ะทีนี้ไม่ได้อย่าพูดคำนี้ไม่ได้เพราะเขาบอกอยู่ให้ลูกหลาน
ผมไปลงทรงที่อื่นหมดใช่ไหมผมไปล่างโปะสินนรนารายผมรู้แล้วเวลาทรงนะฮะปู่ก็จะใจดีมีแต่จะหยิบแจกหมดเลยฮะตัวนี้จากสำคัญครับเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่หลวงปู่เมฆเหล่าเองตัวนี้ยุคแรกเลยนะครับศิลปะดูไว้เลยนะครับดูข้างๆด้วยไม้ที่แสดงความเก่าแก่เห็นไหมใช่ใช่อันนี้คือตัวที่หลวงปู่เมฆเหล่าไปแตะแล้วแล้วท่านแตะยังใช้ได้เหรอครับได้ไม่มีปัญหาจริงๆไม่เป็นไรท่านผู้ชมนะเป็นธรรมชาติของไม้ครับมันจะลั่นมันจะแตกเอาครับมันบ่งบอกคือจริงบางทีเนี่ยเราก็กลัวว่าต่อมันจะชำรุดอันนี้จะเป็นตัวที่สำคัญจะมีไม้กำลังปัญหาอยู่ด้านในฝังอยู่ใช่ครับฝังกำลังปัญหาด้านในที่ว่าจะไม่ติดขัดด้านการเงินที่ทางลูกสาวเขาบอกด้วยอ๋อครับอันนี้คือจะไม่ติดขัดด้านการเงินใช่ก็มันมีกระปังช่วยหาอยู่ใช่ครับเป็นเคสของท่านจะเป็นมีอะไรที่เป็นเคสของหลวงปู่เนี่ยมากครับอาทิอีกนะฮะก็จริงๆจะเป็นตัวเกียวก็มีนะครับเป็นที่ว่าเป็นเกียวแล้วก็จะเป็นพระขันอย่างเงี้ยผมว่าไม่มีใครเคยเห็นนะครับพระขันคลิกใช่ผมเรียกพระขันคลิกเนี่ยครับเนี่ยปานี้ไม้อันเดียวกันไหมฮะไม่ได้ต่อใช่ไหมอันนี้ไม่เขาเหลาจากอันเดียวกันเลยอันเดียวกันไม่มีใครไม้เคยตายครับไม่เคยเห็นอันเดียวกันเนี่ยผมไปหาพ่ออยู่ตรงนี้มานั่งไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นผมไปหาพ่อนะผมไปหาไม้มาบอกพ่อเดี๋ยวทำพระขันอันหนึ่งมีดก็ให้ลูกศิษย์เหลาแล้วก็ปลุกเสกอันนี้ที่เป็นเทียนเนอะไอ้มันอะอะไรนะแว็กลงเนี่ยไว้เนี่ยก็ประหลัดกิจท่านต้องมีลงกับไม่ลงครับมีลงกับไม่ลงพี่หน่อยต้องขอบคุณรายการนั้นเนี่ยที่หลายๆสิ่งที่พี่หน่อยไม่เคยเห็นพ่อไม่ให้ดูพ่อไม่ให้ดูคือจริงมันอยู่ในกลุ่มของปู่หมองนี่แหละนะฮะแล้วสิ่งเขานี้ของปู่เขาด้วยเหรอฮะของปู่ด้วยใช่พ่อให้มาโอ้ครับผมเขากวางครับใช่ครับไล่ได้เหมือนกันเอาไว้ไล่ผีเหมือนกันไล่ผีนะฮะไล่ได้ทุกอย่างเลยครับอ๋อครับคือที่ต้องถามเนี่ยเพราะว่าบางสิ่งเนี่ยท่านผู้ชมนะฮะมันเป็นเขาเรียกว่าเฉพาะเพราะนี่เขาลูกหลานเขาสืบทอดกันมาเฉพาะจดจำเป็นสมบัติของตระกูลใช่ครับผมเป็นสมบัติของตระกูลแล้วแล้วในอย่างอื่นที่อยากจะรู้อีกเลยนะฮะแป๊บหนึ่งอังสาเนี่ยผมอังสาเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งท่านผู้ชมนี่คืออังสาเก่าที่ของหลวงปู่เมฆนะฮะท่านเคยใช้อยู่นะท่านผู้ชมนะฮะอันนี้เลยอันนี้ไม่ต้องตัวดาดีเอ็นเออันนี้ก็ลูกหลานได้รับใครจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็แล้วนะฮะมันจริงมันโดยแล้วผมไม่ต้องพูดอะไรมากมาแล้วมาปู่มาแล้วครับปู่จ๋าเอาไว้ครับปู่ครับเออครับผมครับปู่ครับวันนี้ไหนๆปู่ก็มานะฮะเดี๋ยวอยากให้กล้องจับชัดๆนะฮะปู่ช่วยเขาเรียกว่าอวยพรนะฮะท่านผู้ชมในรายการเรานะฮะทุกๆคนเลยนะครับปู่ครับครับปู่ก็ไม่มีอะไรนะขออวยพรให้ทั้งช่องแล้วว่าช่องแปดที่จะเออขอให้รวยๆนะแล้วก็รายการศรัทธาของปู่ครับนั่นแหละครับผมเอาละครับผมแล้วให้ท่านผู้ชมทุกคนนะปู่ทุกคนเนี่ยครับให้ร่ำรวยให้ร่ำรวยมีความสุขโรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดครับผมครับผมเอาวันนี้ได้มาเผยแพร่วันนี้มาเผยแพร่เรื่องราวของปู่นะครับใช่ปู่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมลูกหลานไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของปู่เองครับก็ไม่มีอะไรที่ปู่ทำประหลัดเนี่ยนะใครมีไว้เก็บไว้ให้ดีนะเว้ยครับคุ้มครองได้ขับรถหลับลาไปเรือไปอะไรได้ทั้งนั้นตรงนี้เก็บไว้ดีครับผมเนี่ยจ้ะครับแล้วมีอะไรจะถามปู่ไหมปู่แล้วคนที่ว่าเจ็บป่วยอย่างเงี้ยมาจุดธูปบอกปู่มาที่วัดได้ไหมบอกกับสนิละก็จุดธูปไม่ต้องไปถึงวัดหรอกจุดธูปแล้วก็ปักที่กลางแจ้งบอกปู่ก็จุดธูปอีดอกปู่สื่อกับปู่ล่ะธรรมดาของปู่7 ดอก ไม่ใช่5นะครับปู่ไม่เมื่อเช้าผมจุด5ปู่ไม่เป็นไรเลยเรารู้คุณรู้เมื่อเช้าเชิญปู่มาครับผมนะครับผมหยิบลูกมนุษย์ลูกนี้นะครับปู่ครับปู่ครับปู่ประจุทิ้งก็ได้ครับไม่เป็นไรไอตอนงานนี่นั่นครับผมปู่เอาไปแจกหมดที่วัดเนี่ยที่วัดลำกระดานเนี่ยงานเนี่ยไปแจกนะของบอสแหละเป็นรูปตอนนี้ปู่เป็นหมอยาอยู่มักกะสันใช่ไหมนี่หมอยนี่อนุสาวรีย์อนุสาวรีย์ครับเนี่ยเนี่ยของสมเด็จครับเนี่ยตอนนี้ศึกมาแล้วมีลูกมีเมียแล้วเห็นไหมครับเนี่ยว่าปว
ู่เป็นหมอครับนะเป็นหมอมีคนมาลองปู่เยอะครับในสมัยก่อนนี้ก็บอกลองคุณใส่ครับปู่มีเป็นยังไงปู่เนี่ยผมนั่งตรงนี้ครับปู่นั่งนี่พวกปล่อยตะปูมาหล่นตึ้งข้างหน้าเนี่ยก็บอกอ้าวลองกูอีกแล้วเขาบอกเนี่ยคุยกันลองครับปล่อยกันไม่มีปัญหาแล้วนี่เป็นสายพวกที่มาลองนี่พวกอิสลามไหมหรือว่าเป็นไม่ที่อื่นคอยมาเขาอยากจะลองที่อื่นเธอเพราะว่าตอนนั้นปู่มีชื่ออยู่ใช่ไหมครับมีมีเรียกหมอเมฆกันที่นั่นหมอเมฆออกศึกมาแล้วไงครับตอนหลังก็ไปบวชบอกกูไม่ไหวแล้วเว้ยร้อนวิชาเยอะครับปู่เดินเรียนเดินเรือใช่ไหมครับเมื่อก่อนที่ไปอยู่กับหลวงพ่อเหลือด้วยพ่ออีทั้งนั้นน่ะแล้วก็คารวาสอีกมีคารวาสที่ว่าคนไม่รู้จักไหมปู่ในช่วงนั้นแล้วปู่ตอนนี้ปู่อยากให้ลูกหลานทำอะไรปู่บ้างไหมครับไม่ท้องฮะปู่สบายดีสบายแล้วดีแล้วก็เหมาะนอนอยู่ในโรงสบายแล้วโอ้ครับผมครับผมคุ้มครองลูกหลานนะขนเข้าไปครับกูก็มองหรือก็มองอะไรวะไปไหว้กูทุกวันคุณนอนยืนลงมองแต่เนี่ยแล้วด้านหลังที่ปู่สร้างบูรณะทุกอย่างนี่ยังอยากให้สร้างอะไรอีกไหมเอ่ยที่วัดหรือว่าพอแล้วพอแล้วพอแล้วตอนนี้เจริญหมดแล้วตอนนี้ไม่ตรงละครับครับผมตอนนั้นโหเป็นป่าครับนะป่าแล้วเป็นดงงูไหมปู่โอ้โหงูเยอะก็พอไอ้ตัวนี้เดินลุยนี่ปู่ทำไว้ให้แจกลูกหลานแล้วปู่เมฆปู่มีอะไรจะบอกปู่หมอกไหมฮะว่าปู่เมฆเก็บของอะไรไว้ตรงไหนต้องแล้วหมดแล้วใช่ไหมครับนี่เหรียญรุ่นแรกรุ่นแรกบอกนี่รุ่นแรกนี่ครับนี่เหรียญรุ่นแรกครับรุ่นแรกครับผมครับเหรียญรุ่นนี้ที่ด้านหลังเป็นหลวงพ่อนิดเหรอปู่นิดปู่เมฆหลวงพ่อจานของปู่เมฆนะเออนั่นล่ะนี่รุ่นแรกไอ้รุ่นทองแดงรุ่นที่สองเออทำไว้ครับเนี่ยเนี่ยอาจารย์ครับจากเก่าจนสึกหมดแล้วเออไม่มีละใช่ครับไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมครับปู่ในนี้ใช่ไม่อีกมั้ยจะเล่าเลยวะเล่าเลยครับอะไรวะตอนเกิดสงครามนะครับผมปู่ก็นั่งไหวเงี้ยครับนั่งไหวห้างเพราะว่านั่งไอ้ลูกมีลูกน้องสาวอ่ะนั่งเนี่ยไหวห้างอยู่ก็ยิงกันปิ้งปิ้งปิ้งใช่ไหมครับพ่อก็บอกเออก็มีอ่ะเดี๋ยวกูร้องหน่อยว่ะใช่ไหมก็บอกไม่ว่านะก็บอกคุยนะร้องหรอครับเป๊ะปั้งเข้านี่พอดีเลยกระสุนมาเลยปืนเท่านี้ลูกปืนเท่านี้เลยแต่ไม่เลือดไม่ออกไม่เจ็บเลยนะฮะไม่เจ็บอ่ะครับแล้วพาไปโรงพยาบาลพระมงกุฎเขาหยุดยิงกันแล้วเนี่ยโอ้โหฐานตำรวจตายที่นุสาวรีย์เยอะยิงกันครับโอ้โหยังไปดูเลยโอ้โหขาวเป็นเนี่ยครับโอเคปู่มีอะไรฝากกับลูกหลานไหมทางปู่ไม่มีแล้วโอเคไม่ฝากยังเดียใครมีประหลัดก็เก็บไว้ดีไงครับผมแค่นั้นหายากหลวงปู่หายากเออไม่มีแล้วนะตอนนี้เรียกเป็นคนที่บ้านกันเลยครับว่ามีประหลัดลุงของหลวงปู่อยู่ป่ะครับมันมีแล้วไม่มีแล้วของครับผมแล้วก็เอที่พ่อเอามามาเลี้ยงอ่ะเนนอ่ะครับนั่นละก็ทำประหลัดกินกันแต่สู้ของพ่อก็ไม่ได้หรอกอยู่ที่วัดอยู่ที่วัดที่วัดน่ะทำประหลัดกิ้งกันแต่มันคนไม่ค่อยขึ้นเนี่ยเหมือนปู่ของปู่ครับเนี่ยเนี่ยปู่ปู่มีอะไรบอกไหมอันนี้ตะกรุดปู่สมัยก่อนใช่ไหมครับนี้ปู่เขียนยันอะไรไว้ครับตอนนั้นปู่เขียนยันอะไรไว้ฮะจำได้ไหมจำได้ไหมจำไม่ได้เยอะจัดจำไม่ได้ครับผมก็ปู่ไม่ค่อยเขียนเนาะยันไม่ค่อยทำใช่ไหมฮะไม่ทำไม่ทำยันได้แต่ว่าพอปู่ทำของครับทำอะไรก็ใช้คาถาครับปู่ใช้คาถาอะไรครับบอกได้ไหมครับอยากเอาครับผมได้ครับปู่ครับนะครับลูกหลานนะฮะที่ชมรายการอยู่นะฮะก็
ขอพรปู่ได้เลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้หลวงปู่เมฆนะฮะก็มาประทับอยู่ในร่างของแปลงของหลวงปู่ของปู่หมอจริงๆก่อนเราเข้ารายการก็เข้ามาทีหนึ่งสามรอบแล้วใช่ครับวันนี้รอบที่สี่ครับสามรอบเพราะปู่วันนี้ปู่มีความสุขเนาะนะครับที่ได้มาเผยแพร่ลูกหลานแล้วก็วันนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะท่านผู้ชมที่อยากที่จะให้ลูกหลานหรือท่านผู้ชมเองเนี่ยได้รับรู้ถึงข้อมูลแล้วก็อนุภาพแล้วก็ประวัติของหลวงปู่เขาบอกแล้ววันนี้เป็นตำนานจริงใช่ครับผมนะแล้วมันจะอย่างนี้สืบทอดไปนะครับครับผมไม่มีอะไรฝากลูกหลานแล้วเนาะไม่แล้วครับผมได้ฮะแล้วลูกหลานถ้าเกิดใครจุดธูปบอกที่บ้านก็ได้7ดอกบอกปู่นะครับได้ครับผมได้ครับก็จะมาขอหวยปู่นะปู่ไม่ให้อีกอย่างนะผมคนเอาของปู่ไปนะครับไปเล่นการพนันเนี่ยบอกปู่ก็ขอ20,000ได้20,000ได้แล้วก็ให้กลับเลยกลับเลยครับถ้าเล่นต่อหมดก็คือมีลิมิตท่านผู้ชมแล้วก็มีสัจจะขอได้เท่านั้นขอได้นะครับผมได้ครับผมครับผมครับปู่แล้วมีจะสั่งอะไรอีกไหมครับไม่มีแล้วปู่ดูแลร่างด้วยนะพ่อไม่ค่อยสบายเราจะให้เขาหรือว่าให้ไปได้เนี่ยครับไม่เป็นไรครับปู่ไม่เป็นไรครับเนาะปู่จะให้เหรอจะให้พี่บอยเหรอคะมันไม่มีอะไรแล้วไม่ต้องแล้วปู่นั่นแหละครับนี่ปู่ผงขาวนี่คือผงที่ปู่ลบไว้เมื่อก่อนนะนั่นล่ะเป็นผงทำยากับไม้กระดานนี่ใช่ไหมครับไม่อันนี้กระดานนี่ทำยาเอาไว้ครับทำยาเสร็จเขียนปู่ครับเวลาคนโดนของโดนอะไรนะครับเอาทะเลเอาผงแป้งอ่ะครับอันเนี้ยโรยทำกระถาว่ามันเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมปัดลบผมลบใช้ปัดคลิกลบอย่างนี้เลยนะฮะไม่เป็นอะไรเขาเรียกอะไรนะเป็นจานแท่งดินสอดินสอแบบเนี้ยครับแท่งช็อกแป้งช็อกครับทำพิธีเสร็จแล้วก็ลบครับลบเก็บแล้วเอาตันของกันอะไรบางท่านก็จะเป็นปู่อิทธิเจย์ปู่ใช่เนี้ยอ๋อครับผมจะได้ไม่บางตัวปู่มีหน้าอย่างเงี้ยครับเนี่ยที่เป็นหน้าเป็นธรรมชาติของมันหรือว่าทุกอย่างธรรมชาติครับคุณครับธรรมชาติของเขาเองเนี่ยเนี่ยดูดิขนหรือเปล่าครับครับดูเป็นตัวอะไรมั้ยครับมีตาปากนะเนี่ยครับเนี่ยต้องจับนิดนึงครับครับเนี่ยครับใครไม่น่ามาเอาไม่เอารู้ไม่เอาขอบคุณครับเก่งใจเอาไหมครับโอ้ยเก่งใจครับลูกหลานอีกเยอะครับหลวงปู่ครับเอาไว้ที่ซ้ำๆค่อยเอาแล้วกันแต่ปู่ใจดีนะผู้ชมนะฮะครับผมนะทำอะไรอยู่เนี่ยผมแหละครับเป็นหมอดูครับอ๋อหมอแล้วก็ตอนนี้ทำไสยศาสตร์ด้วยครับโอ้กำลังศึกษาโอ้ครับมันต้องจัดการนะศัตรูเยอะครับมีอะไรของปู่ที่สามารถไปเนี่ยครับพวกไว้ไม่ต้องกลัวครับบอกปู่ใครเป็นศัตรูของนั่นทำไมอ๋อไม่กลัวนะบอกว่าครับได้ครับปู่อันนี้มีหมดแล้วสิครับมีอยู่เท่านี้ครับปู่เดี๋ยวไว้แจกในรายการครับปู่แล้วก็เดี๋ยวจะรอปู่ลงที่ลงไปแล้วอ่ะอันนี้จะแจกเป็นเอาไว้เวลาคนที่ร่วมรายการนะปู่ครับได้อันนี้ไปรับเต็มเลยเต็มนะฮะชุดนี้ยิ่งกว่าเต็มนะปู่มาวันนี้ครับก็เมื่อกี้ผมโดนขวาก่อนเลยเนาะตอนที่ท่านลงให้ก่อนเหมือนกับจะจำได้จำไม่ได้ไม่เหมือนกับหลวงปู่ตอนที่ท่านลงมาทับอ่ะเหมือนจะจำได้เอ้ยเนี่ยผมลงกระหม่อมก่อนเลยใช่เพราะพวกเราลงไปแล้วใช่เพราะวันนี้จริงๆเลยบอกว่าหลวงปู่หลายรอบเลยท่านคงดีใจอ่ะที่ลูกหลานเนี่ยได้มาเผยแผ่ประวัติท่านแล้วก็เราถือบอกว่าเราเปิดตำนานให้ท่านอย่างที่ผมพูดเนี่ยบอกว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยตอนนี้เนี่ยลูกหลานที่แท้จริงยังอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้มาเปิดประวัติที่แท้จริงนะฮะดีกว่าให้คนที่เขาไปเล่าประวัติที่ไม่ถูกต้องไม่รู้จริงใช่แล้วถึงวันนั้นแล้วเนี่ย
เราจะมานั่งเสียใจเห็นไหมเหมือนพี่เขานั่นน่ะที่ไปตัดอ่ะเห็นไหมฮะต้องเก็บงำมากี่สิบปีอ่ะถูกไหมฮะแล้วก็ตกเป็นจำเลยสังคมแล้วกี่สิบปีเนี่ยมันเป็นสามสี่อ่ะโอ้โหมันตั้งในหัวใจตลอดนะเกือบสามสิบปีใช่สองปีเขาบอกเขาไม่เคยบอกใครเลยนะเนี่ยบอกเพิ่งจะได้คุยกันก่อนออกรายการสองวันนี้เองก่อนหน้านี้เคยรู้จักไม่รู้จักก็พอดีไหนโพสต์ไปว่าติดตามพ่อไหนเขาก็บอกว่าอุ้ยเขาไม่เคยรู้เลยนะคือพี่จะบอกว่าหนึ่งเลยเนี่ยท่านผู้ชมจริงแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทำเพจออกไปถูกไหมฮะว่าวันนี้เนี่ยรายการเราเนี่ยจะมาคุยเรื่องหลวงปู่เมฆถูกไหมฮะถ้าไม่ได้ทำตรงนี้ออกไปแล้วถ้าพี่หน่อยไม่ได้แชร์ไปไม่มีเสียงพี่คนนั้นก็ยังไม่รู้ใช่ไม่มีเสียงและอย่างนึงคือมันจะบังเอิญได้ยังไงที่เขาจะมาเห็นบังเอิญนี่แหละผมว่ามันถึงเวลาไงฮะแต่จริงๆที่เขาโดนผมว่าอาจจะเป็นเรื่องกรรมเวรส่วนหนึ่งอ่ะที่จะต้องแบบเฮ้ยเองจะต้องคิดมากไป20กว่าปีเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับปู่กูหมอกจะพูดว่าไงครับไปนี่พ่อเอาประหลัดขีดอันนี้นะครับสร้างโบสถ์สร้างโบสถ์เนี่ยท่านผู้ชมสร้างโบสถ์สร้างวิหารประหลัดขีดอันนี้สร้างเมนสร้างวิหารสร้างโบสถ์อันนี้วิหารนะฮะไปหาท่านผู้ชมดูเลยครับครับโอ้ยอันนี้ยังไงก็ไปบูของพ่อดำใช่ป่ะครับตัวนี้ดังหน้าดูเลยครับโจรขโมยไปยกไม่ขึ้นหนักเนี่ยโจรยกไม่ขึ้นนะท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้เขาลามทุกวันกลัวโจรมาเอาอีกเออเนี่ยครับเพราะเดี๋ยวโจรมันมีวิธีมันก็ต้องยกขึ้นสักวันหนึ่งอ่ะนะมันจะเอาถูกไหมฮะครับผมโคตรดีนะเมื่อกี้ปู่มาเนี่ยเบาครับปู่มาแบบตอนแรกเนี่ยตกใจตอนที่ปู่มาเนี่ยทุกคนตกใจหมดเลยนะครับผมแต่ปู่ใจดีท่านผู้ชมนะฮะที่เตรียมหยิบของแจกผมไงคิดถึงพอผมชี้ไปที่เราจะคุยเรื่องอังสาท่านมาเลยนะถูกต้องครับอะไรที่สื่อยานกับท่านเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งแล้วที่สำคัญคือจะบอกว่าก็ถ้าที่ฟังครับปู่ก็ยังเขาเรียกว่ายังอยู่ครับปู่ก็ยังแบบเรื่องนะเป็นห่วงลูกหลานน่ะและจริงๆปู่ก็ไม่เอาอะไรเลยที่ผมถามเพราะว่าอย่างบางที่เนี่ยอย่างบางองค์เนี่ยก็จะต้องบอกต้องทำนู้นทำนี้ให้ปู่นะอย่างเงี้ยแต่นี่ปู่บอกไม่ต้องเพราะปู่สบายอยู่แล้วก็คือบุญกุศลที่ปู่สร้างน่ะมันก็แค่เพียงพออ่ะง่ายเพียงพอกับการที่ท่านอยู่ได้อย่างสบายอ่ะแต่ตอนนี้เราไปไหว้เนี่ยยิ่งเสริมถูกไหมฮะเสริมบุญเสริมบารมีเสริมให้ท่านเนี่ยยิ่งคารวะยิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ไม่ต้องตกใจครับก็ผมเปรียบเทียบนะกับหลวงพ่อกวยไงหลวงพ่อกวยชุติจินโรที่วัดโคสิตารามหรือวัดบ้านแคเนี่ยที่ชัยนาทก็อย่างนี้ครับท่านก็ยังอยู่กับลูกหลานลูกศิษย์ไปขอโชคขอรับขอหวยกันยังถูกเลยก็ไม่น่าเชื่อเรื่องนี้บางทีเหนือที่เราจะมาอธิบายด้วยคำพูดไม่รู้ไม่เห็นไม่ใช่ไม่มีครับนะมันทุกสิ่งมันมีทั้งนั้นนะท่านผู้ชมแต่ว่าอยู่ที่ความเชื่อของเรานะฮะและแต่ละสิ่งที่ตั้งแต่หลวงปู่เมฆท่านสร้างเนี่ยมันทิ้งอะไรให้กับเราได้เยอะเลยนะฮะเป็นมรดกทางธรรมนะอย่างที่ผมเมื่อกี้บอกอ่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมหรือหลายๆท่านเนี่ยอาจจะต้องไปลือคนแหละว่าประหลัดขิกนี่จริงตอนนี้เวลาบางทีพวกเซียนพระบางทีซื้อของจากแถมมีนบุรีอ่ะผมว่าน่าจะมีติดประหลัดขิกท่านมาด้วยแหละอ๋อใช่บางทีซื้อเหมาอ่ะหมดถุงเท่าไหร่อะไรเงี้ยบอสเคยซื้อบ่อยใช่ไหมผมเคยไปอยู่ครับที่ตลาดมีนทั้งตลาดมีนนะครับถ้าไปดูยิงตามร้านจะมีประหลัดขิกของปู่เมฆใช่เพราะว่าที่นั่นเขานับถือกันมากใช่ใช่แล้วอย่างที่บอกว่ามันมีลูกหลานขโมยมาขายเป็นถุงๆงั้นน่ะมีโอกาสทั้งสิ้นแล้วก็เดี๋ยวนี้ตลาดมินบุรีเจริญนะเขามีเรียกอะไรนะตลาดไอออตกหรือตลาดจตุจักร2อะไรจตุจักร2เขาเป็นตรงนั้นแล้วนะจตุจักรก็ถือว่าโอเคอยู่นะฮะแต่จริงๆผมต้องกลับมาเข้าเรื่องปู่หมอนิดนึงปกติปู่หมอไม่ได้แบบเขาเรียกว่าไม่ได้รับแขกไม่ได้แรงสิ้นเลยใช่ไหมฮะไม่ได้ครับครับผมไม่ได้ทำนั้นผู้ชมเพราะแล้วเนี่ยหลายคนอยากจะถามอยากจะเจอหลวงปู่หมอไม่ใช่หลวงปู่อยากจะเจอปู่หมอนะฮะปู่หมอกลงรู้นะปู่ไม่ได้ทำแล้วนะฮะก็ยุ่งมากแล้วนะฮะท่านผู้ชมเพียงแต่ว่าแล้วใช่ฮะ78ออกไม่ห้างวันนี้อย่างอย่างที่อื่นนะเขาไหว้ครูนะครับพวกนั้นก็เชิญผมไปครับไปลงแต่ปู่หมอกก็ยังเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรนะเหมือนกับแขกรับเชิญอ่ะเวลาร่างทรงตำหนักไหนนะฮะเขาก็เชิญไปปู่ก็ไปอยู่ปู่โทษนะฮะอันนี้ขออนุญาตเล่าเรื่องของหลวงปู่เมฆนิดนึงปู่หมอกเนี้ยเป็นร่างของฤาษีด้วยใช่ไหมครับผมฤาษีอ่ะครับพ่อก็ฤาษีตาไฟก่อนจะอะไรก็เขามอบฤาษีตาไฟผมมาตอนนี้ก็ไปอยู่กับผมนะก่อนหน้านี้หลวงปู่เมฆท่านก็มีฤาษีตาไฟอยู่ด้วยอยู่ด้วยผมบอกได้เลยในนี่แหละมีเมื่อกี้ผมแอบดูอยู่ในคาถาบูชาฤาษีตาไฟอยู่ท่านจะใช้คาถาอะไรที่จำได้ไหม
ต้องเปิดดูแล้วก็มีอักคีอะไรนะมีอักคีเตโชมีอะไรอยู่เมื่อกี้ผมเปิดเดี๋ยวต้องจดไปว่าจริงๆเนี่ยฤาษีองค์ประธานที่บ้านก็ฤาษีตาไฟบทแต่จะใช้องค์อิมัสมิงพระประกลทัพพวกนี้นั่นเองผมยังไม่ใช้ผมดูแล้วแปลกๆฤาษีตาไฟไปครอบเสียนให้คนอื่นอย่าไปครอบนะผมไม่ครอบครับแรงฮะผมบูชาเป็นเสียนฤาษีตาไฟใช่องค์เป็นองค์ประธานอย่างเดียวเลยฮะไม่ได้ดุครับมีนารอดมีนารายเนาะนารอดนารายยังไว้บ้านได้นะแต่ฤาษีตาไฟส่วนใหญ่จะวัดอยู่ที่ตำหนักเราวัดที่วัดถ้าปู่ฤาษีนารอดนะเป็นหมอยาอ๋อฮะที่บ้านก็มีเป็นองค์ผมเนี่ยมีหมดครับที่บ้านอันนี้ศาสตร์หลายศาสตร์นะวันนี้ที่เราคุยแต่จริงๆวันนี้เราต้องคุยตรงนี้นิดนึงอันนี้คือนอกเรื่องนิดนึงเพราะว่าเอาล่ะจริงเราตั้งใจคุยของหลวงปู่เมฆถูกไหมฮะหลวงปู่เมฆจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้พอท่านมาก็ไม่ได้ถามเลยแล้วเพราะจริงๆก็เหมือนกับซึ่งอะไรนะครับท่านมาจริงๆเรายังนึกว่าพอเราไปชี้สื่อชี้คำถามคือก่อนเข้ารายการพี่หน่อยก็ถามผมอยู่ว่าเป็นจุดที่สื่อท่านหลวงปู่จะมาอีกไหมผมก็น่าจะมานะอาจารย์บอยใช่อาจารย์บอยเตรียมมาแต่จริงๆเราดำเนินรายการไปเกือบจริงๆตอนนี้ช่วงนี้เกือบท้ายรายการแล้วด้วยจริงๆจะจบแล้วอาจจะจบด้วยท่านมาแล้วเราก็ไม่คิดว่าท่านจะมาแต่ก่อนท่านจะมาผมจะเจ็บจี้ๆตรงนี้อยู่นิดนึงอยู่เมื่อกี้ตอนเมื่อกี้เจ็บๆนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรก็เข้าใจอ่ะแรงสัมผัสแรงครับเพราะจริงจะบอกว่าก่อนเข้ารายการถามบอสถามเลยนะผมจะง่วงมากวันนี้ง่วงเหงาตั้งแต่เช้าฮะมันจะแบบมันเบลอๆท่านผู้ชมแต่เข้ารายการปุ๊บก็โอเคมันก็เฟรชขึ้นมาต่อนะฮะแต่มันเป็นทุกสิ่งเนี่ยสิ่งที่บอกมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่กำหนดได้ในหลายๆเรื่องนะครับผมและอย่างที่ปู่กี้ปู่มองนะฮะให้ความรู้เรานิดนึงก็คืออย่างเรื่องฤาษีตาไฟก็ดีเนี่ยเสียฤาษีตาไฟเนี่ยบางคนเนี่ยถ้าคุณไม่ได้สื่อญาณจริงหรือคุณไม่ได้เป็นจริงๆคุณอย่าซีซัวที่จะมาครอบอย่าไปล้อเล่นครับผมพูดหลายๆท่านผมเจอบ่อยนะผมเจอบ่อยนะท่านผู้ชมคนที่ครอบเสียนไม่รู้เรื่องจับเสียนได้ก็เอามาครอบมันทำเหมือนกับเป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นอะไรสนุกอ่ะมันไม่ได้นะท่านผู้ชมนะฮะแต่จริงวันนี้เวลาก็หมดแล้วฮะท่านผู้ชมแล้วก็สำคัญคือวันนี้เนี่ยผมดีใจแล้วก็รายการดีใจทุกคนดีใจที่เราได้ถ่ายทอดนะฮะในเรื่องราวของหลวงปู่เมฆนะฮะท่านผู้ชมได้รับรู้แล้วก็ที่สำคัญออกจากปากปู่หมอกซึ่งเป็นลูกของหลวงปู่เมฆโดยตรงเรามั่นใจเลยว่าจริงแน่นอนนะฮะไม่ได้มีอะไรที่เท็จแน่นอนนะฮะแล้วเนี่ยทางรายการต้องขอบคุณปู่หมอกนะครับแล้วก็ขอบคุณที่พี่หน่อยนะฮะที่มาร่วมรายการเราแล้วก็ท่านผู้ชมเองสามารถติดตามรับชมรายการศรัทธาคมเราได้ทุกวันพุธนะฮะ2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มถ้าชอบเราช่วยกดไลค์นะถ้ารายการเราใช่ในใจคุณกดเลิฟกดไลค์รายการเราแล้วก็ช่วยกันแชร์แฟนเพจเราไปเรื่อยๆนะฮะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้รับรู้ว่าในเมืองแห่งเรามีรายการศรัทธาคมที่พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างในเรื่องของความเชื่อและก็ความศรัทธาวันนี้เราทั้ง5 คนต้องลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่วันพุธหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ